ที่มันจริงอาจจะมีคำถามเยอะนะเพราะว่ายังไม่ได้ตอบตั้งหลายคำถามแต่ว่าทำไปเลยดุมๆไปก่อนคือเรามี matrix A เนี่ยก็เราแตกให้อยู่ในรูป L U ใช่ป่ะจากคราวที่แล้วเนาะถูกไหมแล้วนอกจากนั้นเราสามารถแตกให้อยู่ในรูป L D U ได้ L D W ได้คือแตกในลูก L คูณ U เนี่ยมันไม่ยูนิคไม่ยูนิคก็หมายความว่าคือมันทำได้หลายแบบจริงๆใน MATLAB มันมีคำสั่งชื่ออะไรนะ Gauss Elim ป่ะเออใช่ใน MATLAB อาจจะมีคำสั่งชื่อ Gauss Elim เนี่ยเอาไว้สำหรับแตก Gaussian Elimination ของ Matrix Aให้เราจริงๆเราเขียนคำสั่งเองก็ได้ถูกป่ะเขียนเองเออให้กันบ้านไม่เขียนเลยอ่ะน่าสนใจเออแต่ตัวนี้ไม่ยูนิคนะตัวนี้เนี่ยยูนิคแต่ว่ามันแตกได้เมื่ออะไรอ่ะค่าในแกนเฉียงอ่ะหรือว่าในเดียกานอลอ่ะต้องเป็นบวกนี่ลองดูจากเลคเชอร์คราวที่แล้วเนาะมันเป็นบวก คือหลายๆอย่างมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีข้อจำกัดมีอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อก็ลองเขียนเมทริกซ์ขึ้นมาเองเล่นว่าลองเช็คดูแค่นั้นเองคราวนี้สำหรับตัวที่สำคัญคือตัว symmetric matrix เฮ้ยคราวที่เราสอนเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยหรอภาษาไทยภาษาไทยหรอว่าหรอครับจำไม่ได้มันเด็กพอตีไปนั่งดูก็เลคเชอร์วิชาเนี้ยแล้วเด็กก็ถามท่านอาจารย์ใช้ภาษาอังกฤษถ้า symmetric matrix เนี่ยเราสามารถเขียน A ให้อยู่ในรูปของ S คูณ S transpose ได้อันนี้มันเป็น factorization ที่ชื่ออะไรนะอะไรนะโคลิสกี้ใช่โคลิสกี้ใช่ซึ่งเราก็สามารถเขียนในรูปนี้ได้ L สแควร์รูท D แล้วก็สแควร์รูท D แล้วก็ L ถ้าผมใส่ขีดเส้นใต้เนี่ยปกติจะหมายความว่ามันเป็นเมทริกซ์นะก็จะไม่งงก็จะเป็นแบบนี้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วก็คราวที่แล้วตอนสุดท้ายเราไปหยุดจงตรงที่ว่าอ๋อนี่เรื่อง low in exchange คือถ้าเกิดรูปร่างของไอตัว matrix A เนี่ยมันแถวหรือหลักของมันเนี่ยมันไม่ได้เอื้อกับการทำไอ Gaussian elimination เราจะต้องมีการสลับแถวเป็นช่วงๆแล้วถึงจะอะไรอ่ะใช่ใช่โอเคแล้วไอ้คราวที่แล้วที่ทำไอ้ Gaussian elimination นี่ทำเพื่ออะไรนะทั้งหมดทั้งปวงทำอะไรเอามันเพื่อลดความซับซ้อนของระบบลดอะไรอ่ะถ้าคราวที่แล้วมันเริ่มมาจากอันนี้ใช่ไหม a x เท่ากับ b ใช่ไหมใช่ป่ะ b เล็ก b ใหญ่ไม่จำไม่ได้เออก็คือเลคเชอร์แรกแล้วก็ลองแก้ดีแก้ไปแก้มาวิธีตรงๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช้ Gaussian elimination เนี่ยมันจะอะไรนะมันเป็น O factor เท่าไหร่นะ n คิวบ์เนาะ n กำลัง3ใช่ป่ะก็คือถ้ามิติของ A เนี่ยมันคือเท่าไหร่อ่ะในที่นี้เป็นอันนี้เป็นเฉพาะกันนะ n คูณ n O factor มันคือ O n กำลัง3เวลาเราพูดถึงอัลกอริทึมอะไรก็ตามเนี่ยมันชอบมีคำถามมาคำแรกเลยอ่ะเฮ้ยอัลกอริทึมนี้กรอบซับซ้อนเป็นเท่าไหร่เราก็บอกโอแฟกเตอร์เท่าไหร่แล้วก็ว่าไปเอ็นกำลังสามกำลังสองอะไรก็ไม่รู้แบบแต่แล้วก็ในเลคเชอร์ที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราแตก A เป็น LU ใช่ไหมคือ Gaussian elimination นี่มันคือทำการลดรูป matrix A ให้อยู่ในรูปของเขาเรียกอะไรนะGaussian elimination เนี่ยคือแปลงรูป A ให้อยู่ในรูปของ echelon form ใช่ไหม echelon ch เป็นตัว k echelon form ใช่ใช้ Gaussian elimination แล้วเราก็ทำการ
ซึ่งในนั้นมันใช้คำว่าอะไรนะ forward illumination ใช่ป่ะเออใช่ forward อะไรทุกอย่างแล้วพอตอนเราแทนค่าแต่ละตัวแปรแล้วแทนค่าแล้วก็โซฟไปเรื่อยๆอย่างในนั้นมันใช้คำว่า backward substitution ใช่ไหมใช่ซึ่งอันนี้มันก็เป็นวิธีที่ตรงๆเนาะมี O factor คือ ON3 ใช่ป่ะถ้า A นี่มิติคือ N คูณ N okay. จริงๆ A ไม่ต้องเป็น N คูณ N ก็ได้นะเป็น M คูณ N ก็ได้แต่เดี๋ยวจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆคือมันอาจจะมีคำถามเยอะเช่นบอกเฮ้ยแล้วตั้งสมการมาแล้วสมการแบบไหนไม่มีโซลูชันอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีคำถามนี้แต่ว่าในตัวอย่างที่แล้วคือมันมีโซลูชันเนี่ยก็ทำด้วยกันแล้วก็ถ้าเกิดเราแตก A ให้อยู่ในรูปของ LU ได้อะแล้วเราใช้ LU ตัวนี้ไปโซฟไปแก้สมการนะโอแฟกเตอร์มันลดเหลือเท่าไหร่นะ n กำลัง2ใช่ป่ะเออแล้วในนั้นเขาก็จะเทียบกับวิธีที่เรียกว่าเคมเมอร์ลูนี่ก็คือการหาอะไรอะหาอินเวิร์สอะอันนั้นก็คือซับซ้อนเยอะอยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็อีกอันนึงตอนที่เราทำในตัวGaussian elimination เนี่ยเราลดแล้วเนี่ยเมทริกซ์มันจะมีค่าตรงแกนเฉียงอ่ะพี่เดี๋ยวก้อนคราวที่แล้ว A นี่ N คูณ N ป่ะไม่ใช่เนาะ M คูณ N คราวที่แล้วเป็น M คูณ N คือเป็น general เนาะถ้า N คูณ N หมายความว่าพอทำเป็นการเฉียงปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยใช่ป่ะมิติมันพอดีเนาะไอ้ค่าตรงเนี้ยคือถ้าทำเป็นเอ็กซ์คอนฟอร์มหมายความว่าตรงนี้จะเป็นศูนย์หมดส่วนข้างบนก็จะมีค่าอะไรของมันไปโอเคไหมค่าที่อยู่ตรงแกนเฉียงอันเนี้ยเราใช้ชื่อเราเรียกมันว่าไพวอตภาษาไทยมันแปลว่าอะไรวะเธอไปดูหนังสือแมทแล้วกันเนาะมันเขามีคำแปลทุกคำอ่ะไอ้พวกเนี้ยผมทับศัพท์ไปนะคือไพเวิร์ดจริงๆไพเวิร์ดตัวนี้เราเป็นตัวบอกว่าจะแก้อีควอชันไหมครับเป็นตัวสำคัญเวลาเขาแปลนะโอเคอ่ะงั้นมาต่อจากคราวที่แล้วก็คือถึงตอนสุดท้ายคือเรื่องโรเอ็กซ์เชนเนาะในบางครั้งในการโซลฟ์อีควอชันอาจจะต้องมีการสลับแถวบ้างเป็นครั้งคราวการสลับแถวคือทำอะไรก็คือตอนแรกเราเริ่มจาก ax เท่ากับ b ใช่ไหมที่เราพยายามจะโซลใช่ป่ะการสลับแถวก็คือเราในแง่เมทริกซ์เนี่ยเอาเมทริกซ์อะไรไปคูณถึงสลับแถวได้ permutation matrix ใช่ permutation matrix เป็นเมทริกซ์ที่เอาไปคูณเมทริกซ์อะไรก็ตามแล้วแถวมันจะสลับเวลาคูณปุ๊บก็ต้องคูณนะคูณหลังใช่ไหมก็คือจะบอกว่าไอ้สเต็ปสุดท้ายในเลคเชอร์ที่แล้วอ่ะที่เรามีการสลับแถวเป็นช่วงๆอ่ะเพื่อให้ไพเวิร์ดมันไปอยู่ในจุดที่มันพอดีอ่ะก็มันก็คือการเอา permutation matrix ไปคูณนั่นแหละจะคูณกี่รอบก็ไม่รู้อ่ะโอเค ดังนั้นเนี่ยพอเรามีการคูณ permutation matrix แล้วก็ลดรูปไอ้การลดรูปโดยใช้ Gaussian elimination เนี่ยมันคือการที่เราเอาเมทริกซ์ E เนี่ยคูณใช่ไหมการที่เราทำสมการแต่ละสมการที่เอามาทำคอมบิเนชันน่ะก็คือเอาเมทริกซ์ E นี่แหละคูณไปเรื่อยๆถูกปะซึ่งจะคูณกี่ตัวก็ไม่รู้ว่าก็แล้วแต่โอเคเรื่องทั้งหมดเนี้ยคูณกันแล้วเนี่ยสมมติผมเรียกว่าเป็นเมทริกซ์ใหม่คือเมทริกซ์ E ใหญ่ตรงนี้ก็คือ EPAก็คืออันนี้ก็จะเจเนริกขึ้นจากคราวที่แล้วถามนิดนึง ถ้าผมเอา p ไปคูณข้างหน้าเนี่ย p คูณ a เนี่ยอันนี้คือเป็นการสลับแถวหรือว่าเป็น row interchangeสมมติผมสลับกลายเป็นเอา p ไปคูณข้างหลังแทน
ี้มันเป็นอะไรเดาได้ไหมคอลัมน์เป็นคอลัมน์อินเตอร์เชนจ์เป็นการสลับคอลัมน์แทนก็มีอะไรอีกอ๋อนี่แล้วก็นอกจากนั้นคุณสมบัติอันหนึ่งที่สำคัญก็คือจากคราวที่แล้วคือ P inverse ได้เท่ากับอะไรนะ P transpose ใช่ป่ะ P นี่คือเป็นเมทริกซ์พิเศษนะที่เรียกว่า permutation matrix แล้วก็เมทริกซ์ E สมมุติให้เมทริกซ์ E EI เป็นตัวนี้นะครับเมทริกซ์ E นี่มันเป็นเมทริกซ์lower triangular matrix ยกตัวอย่างเช่นสมมุติมันคือ1 0 0ลบ1ส่วน2 1 0 0 0 1ตัวนี้ inward มันคืออะไรอะไรนะเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบไปบวกใช่ที่เหลือเหมือนเดิมเนื่องจะเห็นว่าถ้าเป็นเมทริกซ์ lower triangular matrix ที่มีค่าเดียวอย่างเงี้ยเวลาเราอินเวิร์ตมันง่ายมากเลย แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นเมทริกซ์ lower triangular matrix lower triangular matrix แปลว่ามีค่าเฉพาะที่ด้านล่างของสามเหลี่ยมรูปนี้ข้างบนนี้เป็นศูนย์หมดหาอินเวิร์ตก็ยังเป็นโลเทนการ์เมทริกซ์ป่ะยังเป็นเหมือนเดิมเนาะโอเคพวกนี้จะเป็นคุณสมบัติสำคัญสำคัญอีกอันนึงที่คราวที่แล้วในเลคเชอร์ก็จะมีก็คือเมทริกซ์ไดกานอลเมทริกซ์ไดกานอลเนี่ยคือมีค่าเฉพาะแกนเฉียงเช่นอาจจะเป็น100 010 002คือเดี๋ยวรอดเลคเชอร์แรกๆช่วงนี้มันยังเป็นอะไรที่มันเบสิกอยู่แต่เราจะมีคำถามเยอะเหมือนกันว่าทำไปทำไมทั้งหมดทั้งปวงคือเนื้อที่มามันคืออย่างนี้มันจะมียุคนึงที่แบบเราแปลจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลหมดถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สูตรทั้งหลายอ่ะมันกลายเป็นเมทริกซ์ได้หมดเลยอันที่หนึ่งสองก็คือสมมติเรามี data ที่เราเอาเข้ามาในระบบเพื่อจะมาทำการโปรเซสในบางอย่างมองเป็นเมทริกซ์มันก็ง่ายกว่าถูกไหมมันมีแค่คูณกับอินเวอร์สมีอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองซึ่งเวลาไปโปรแกรมมันก็ตรงๆคือมันเหมือนเป็นอีกโลกเป็นโลกดิจิตอลนะเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีวิชาแอนาล็อกคอนโทรลดิจิตอลคอนโทรลอะไรพวกเนี้ยมันใช้กันเป็นคำว่าดิจิตอลมันคงเป็น disruption ซึ่งมันเกิดยุคที่มันมี A to B อ่ะเนาะใช่ปะยุคนั้นทุกศาสตร์มันก็เลยเป็น A to D กลายเป็นดิจิตอลหมดเลยแต่ว่ามันต่างจากไอ้คำว่าดิจิตอลยุคนี้นะยุคนี้เราจะได้ยินคำว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันค่อนข้างบ่อยนะได้ยินไหมอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นแนวบิสเนสมากกว่าผมว่าเหมือนป๊อปไอ้เขาดิจิตอลอันนี้มันคือมัน data อะไรเงี้ยเพราะนั่นจะเรียกว่า data transformation ว่ะเพราะว่าระบบมือถือ 3G มันก็ดิจิตอลมานานแล้วอะมันก็ไม่ได้นานล็อกอะไรขนาดนั้นแต่ยุคนี้ค่อยมาพูดว่าต้องเป็นทุกบริษัทต้องทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันซึ่งบางบริษัทเขาว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคือมีแชทบอทเพราะว่าดิจิตอลมันก็อยู่ที่ความหมายครับถ้าเป็นเมทริกซ์ไดกานอลตัวนี้เนี่ยอินเวิร์ตได้อะไรก็แค่อินเวิร์ตค่าในแกนเฉียงใช่ไหมก็คือ1 ส่วน 2ถ้าไม่เชื่อคูณกันคุณจะได้อะไรตัวนี้คูณตัวนี้คุณจะได้ identity ถูกมั้ยแล้วก็อะไรถ้าไม่เชื่อก็ลองไปคูณดูโอเคฮะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดในลักษณะของ generic form ในการ solve equation เมื่อกี้ generic formก็คือเราได้เมทริกซ์ EPA เท่ากับอะไรนะ L เราสามารถแตกตัวนี้เป็น LU ได้
ก็คือไม่มีการสลับแถวแล้วก็มีการเหมือนกับคอมไบสมการแล้วเนาะก็จะสามารถแตกเป็น LU ได้เพราะนั้นในรูปทั่วไป A ตัวนี้ก็คืออะไรอ่ะ LU เวลาจะโซฟตัวนี้ก็ต้องคูณอินเวิร์ตขวาทั้งซ้ายและขวาใช่ไหมตอนนี้คูณอินเวิร์ตไปตรงนี้ก็ได้เป็นอินเวิร์ตของ E ในนี้ก็จะมี E หลายตัวย่อยๆอยู่ข้างในเนาะถือว่าสลับตำแหน่งแล้วกันแล้วก็ P ตัวนี้อินเวิร์ตได้ทาง suppose ดังนั้นโดยปกติเราสามารถแตก A อยู่ในรูปนี้ได้ในแง่ของสมการมีผลปะตอนเราโซฟ A x เท่ากับ B อ่ะถ้าเรามีการปรับแถวมีสลับแถวมีอะไรพวกนี้มันมีผลกับคำตอบปะน่าจะมีไม่มีมันแค่สลับไอ้ตัวแปรว่าจะเป็น x ก่อนหรือ y ก่อนหรือ z ก่อนแค่นั้นแหละนึกออกไหมอย่างตอนที่เราสมมุติเรามี a คูณกับ x เท่ากับ b ใช่ไหม x ตัวเนี้ยสมมุติมันคือ x 1 x 2 x 3 x 4 อะไรพวกเนี้ยคือถ้าจริงๆการสลับแถวไม่มีผลนะสลับแถวเนี่ยไม่มันไปมันแค่ไปสลับอีตัวเนี้ยแต่อีตัวนี้ไม่ได้สลับเพราะว่าทุกสมการมันก็ยังมี x 1 x 2 x 3 x 4ถูกป่ะแต่ว่าคุณสลับแถวยังไงคุณก็ยังมีคุณแค่ไปสลับอีตัว b ตรงเนี้ยเอาตัวไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังคือถ้าเราไม่ได้สลับคอลัมน์มันไม่มีปัญหาเลยถูกใช่ในตัวนี้มันยังคงที่อยู่ตอนโซฟอ่ะนะครับอันฟอร์ตมันถ้าสลับแถวตรงนั้นแล้วเนี่ยหรอครับถ้าสมมติสลับแถวคือเราดำเนินการจัดรูป A โดยการสลับแถวไปแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ตรง B อะครับคำตอบ B สลับด้วยเพราะว่าเธอดูหน้าเมื่อกี้ดิเนี่ย B มันโดนสลับด้วยคุณคูณ P เข้าไปมันต้องคูณทั้งหน้าและหลังใช่ไหมคือการสลับสมการมันก็แค่ไอ้ฝั่งที่อยู่ขวาของสมการมันก็จากอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังแค่นั้นเองแต่ว่าในแง่ของโซลูชันไม่มีผลโอเคมันเอาไปใช้เยอะเหมือนกันนะอย่างในไวเลสเขาก็ใช้นะอย่างไวเลสเวลาเขามองว่าสมมติแบบชันแนลเป็นเดนทูเดนชันนอลส่งมิโมอย่างเงี้ยสัญญาที่ได้รับมันมาจากหลายแอนเทนนาใช่ไหมเพราะนั้นมันเหมือนมันมีหลายชันแนลแล้วฉันจะดีเทคชันแนลไหนก่อนเขาก็เอาชันแนลนี้มาดูแล้วเขาก็สลับไปสลับมาอันไหนเซนาเยอะก็อันนั้นแหละแก้ก่อนแล้วช่วยแล้วก็ช่วยกันไปคอนเซ็ปต์คือแค่นี้เพราะจริงๆถ้ารู้แมปดีๆเนี่ยผมก็ทำอะไรได้เยอะนะหรือมันจะเข้าใจอะไรจะเห็นว่าคนมันก็ลอกกันไปลอกกันมาความคิดอะแล้วมันลอกกันทุกฟิลนะเวลาเธอไปเรียนจริงอะพอถึงจุดนึงอะเฮ้ยวิศวะเคมีมันก็ใช้สูตรเหมือนกันนี่หว่าการเงินมันก็ใช้สูตรนี้นี่หว่าทำไมมันใช้เหมือนกันหมดเลยวะมันก็แตกเมทริกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอะอะไรนะ SVD อะไรอย่างเงี้ยมันก็แตกกันอย่างเงี้ยแตกกันมาใช้เหมือนกันหมดเลยคอนเวอร์เจนต์เหมือนกันแค่มันตั้งสมการไม่เหมือนกันเลยนะส่วนใหญ่ก็ทำลีเนียร์แหละนอนลีเนียร์ทำไม่ไหวอะไรนะคือเหมือนว่าหลายๆฟีลอ่ะเขาเนี่ยก๊อปไปก๊อปมาเราทำฟิลเตอร์ใช่ไหมการเงินเขามีฟิลเตอร์เอาไว้ฟิลเตอร์ราคาหุ้นอะไรพวกนี้ไปเรื่อยโอเคอีกอันนึงที่สำคัญคือถ้าเราแตกแมทริกซ์ A เป็นในรูปเอ็กซ์คอลอนฟอร์มแล้วเนี่ยถ้าหากว่าถ้าหากว่ามีไพเวิร์ตบางตัวเป็น0ตัวหนึ่งหรือหลายตัวก็ได้นะเท่ากับ0เนี่ยมันจะหมายความว่าเมทริกซ์เนี่ยเป็นเมทริกซ์ซิงคูล่ารู้จักเมทริกซ์ซิงคูล่าป่ะเด็ดเป็น0ดีเทอร์มินันต์เป็น0ใช่ก็คือหาอินเวิร์ตไม่ได้นั่นคือแก้สมการไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวนะคนเราจะเข้าไปดูว่าถ้ามันมีสมการเยอะๆแล้วมันมีบางตัวไพเวิร์ตบางตัวเป็น0ปุ๊บเนี่ยเราตัดตัวนั้นทิ้งได้มั้ยตัวที่ยังแก้สมการได้อยู่อะไร
ก็ยกตัวอย่างเล่นๆละกันสมมติลองพรูฟเล่นๆเนาะสมมติว่ามีเมทริกซ์ตัวหนึ่งชุดเป็นแบบนี้อันนี้มันวันศุกร์ใช่ปะครับวันศุกร์ยังนั่งเรียนอยู่ปวดหัวชีวิตโทษทีเมื่อวานนี้ลืมไอ้ที่ลืมนี่คือลืมไอแผ่นนี่แหละเฮ้ยจริงๆมาจันต้นมีแผ่นมีปะมีแต่ว่าไม่เคยใช้ก็ชอบเขียนวิชาอะไรมันมือขึ้นมาแต่วิชาอะไรมันอัดไม่ได้อ่ะก็ชุดอัดข้างบนหรอก็ไม่ใช้อยู่ห้องเดียวเลยอ่ะเออไม่ใช้ไม่ใช้ชุดท้องใช้ตลอดหรอไม่แต่แกนั่งอยู่ห้องนั้นผมนั่งอยู่ห้องข้างนอกห้องข้างในไปนั่งห้องในห้องเองห้องแต่งตัวอะไรนะไปนั่งห้องแต่งตัวอ๋อจันแกไม่ได้นั่งห้องนั้นหรอมันผมนั่งคือหน้าคือผมว่าเป็นห้องออฟฟิศแกก็จะแบบก็คงไม่เหมาะมันจะตลกตลกเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นสมมุติลองดูสมมุติเราแปลงเป็นเอ็กซ์คอลอนฟอร์มแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยsorry นะฮะสมมุติว่าเมทริกซ์ตัวที่เป็นเอ็กซ์คอลอนฟอร์มเป็นตัวนี้นะ2สมมุติเป็น2 1 1 10 4 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2ก็คืออันเนี้ยมันเป็นตัวเนี้ยสมมุตินี่คือ A เนาะตัวเนี้ยมันอยู่ในฟอร์มของเอคาลอนใช่ไหมเพราะว่ามันมีไพวอทเราดันตัวเนี้ยดันเป็น0ใช่ป่ะเราอยากจะดูว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆแล้วจริงหรอที่มาบอกเป็นซิงคูล่าเนี่ยถ้าเราแตกไปในรูปนี้แล้วก็จะเช็คว่าเป็นซิงคูล่าได้หรือเปล่าเราก็ลองเอาอีกเมทริกซ์นึงมาแล้วมาลองคูณกับตัวนี้ดูว่ามันได้เมทริกซ์ไอเดนติตี้หรือเปล่าใช่มั้ยถ้าเกิดสามารถทำได้ก็แสดงว่ามันเป็นไอเดนติตี้เอ้ยแสดงว่ามันถ้าเกิดสามารถหาอินเวิร์ตหาเมทริกซ์นี้ได้แสดงว่าตัวนี้มันเป็นอินเวิร์ตของเมทริกซ์ A ถูกป่ะซึ่งถ้าหาอินเวิร์ตได้ก็หมายความว่ามันไม่ได้ซิงคูล่ามันก็จะเป็นซิงคูล่าโอเคงั้นลองดูสมมติโอเคสมมติเริ่มจากแถวล่างก่อนนะแถวล่างก่อน x นี่หมายความว่าเป็นอะไรก็ได้นะเป็นอะไรก็ได้แต่ผมจะโฟกัสแค่ตรงแถวเนี้ยสมมติเริ่มจากแถวล่างก่อนตัวนี้ควรจะเป็นอะไรเนี่ยตัวเนี้ยต้องมาเป็นศูนย์แถวนี้คูณกับหลักนี้ได้หลักนี้ใช่ไหมถูกป่ะเนี่ยตัวนี้ควรจะเป็น1ส่วน2เนาะถูกป่ะเออแล้วถ้าดูตรงนี้ล่ะต้องการไอ้เดี๋ยวก่อนโทษทีแถวนี้คูณหลักนี้คือได้1ถูกป่ะได้แค่1ตัวเดียวเนาะถูกไหมต่อไปถ้าผมจะหาตัวนี้อยู่ที่แถว3หลัก3ใช่ไหมเพราะนั้นต้องเกิดจากแถวที่3คูณหลักที่3ถูกป่ะเนี่ยก็จะได้ว่า0คูณ1บวกกับ0คูณ0บวกกับ4คูณ0 c คืออะไรไม่รู้นะผมอยากหาบวกกับx คูณ0ซึ่งได้0ถูกป่ะ x คูณ0ซึ่งได้0ทั้งหมดต้องได้เท่ากัน1ถูกมั้ยก็คือแถวนี้คูณหลักนี้ต้องได้1แต่มันเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่า c คูณ0ก็ต้องได้0 0มันเท่ากับ1ได้ไงอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้น A is a singular matrix โอเคอันนี้ก็เป็นวิธีพิสูจน์แบบง่ายๆแต่ถ้าเกิดใครเคยเรียนมันตั้งแต่สมัยมัธยมเลยก็ว่าไปก็จะรู้จักคำว่า determinant หรือว่า det ใช่ไหม det ในที่นี้คือเท่ากับ0ถูกไหมจริงๆแล้ว determinant เนี่ยสามารถหาได้จากเอาไอ้เนี่ย
เอาค่าในไพวัตมาคูณกันได้เลยถ้าคุณเขียนในรูปไอคาลอนนี้ได้นะคุณเอาค่าในไพวัตมาคูณกันนี่แหละอันนี้คือ determinant โอเคต่อไปโอเคผมมีคำถามปะไปเรื่อยๆเนาะคือในเมทริกซ์มันจะมีวิธีพิสูจน์อะไรไปเรื่อยอะเราดูวิธีพิสูจน์บ้างก็ดีแล้วเราไปอ่านเราก็จะได้แบบงงเอ้ยเราได้มีโอกาสอ่านหนังสือบ้างไหมวิชาเนี้ยมันมีหนังสือชื่อคิวของคิวเบิร์ตสแตงอะผมแชร์ไปปะไม่มีครับบอกชื่อหนังสือเฉยอาจารย์บอกชื่อหนังสือเลยแต่ว่าไม่ได้ใช้หนังสือไอ้ถึงมันแต่มันเหมือนกันเลยเหมือนว่าเธอไปอ่านเพิ่มได้เพราะว่าหนังสือมันเป็นเล่มเลยอันนี้มันก็เป็นแค่ไม่กี่เรื่องในนั้นเองแต่มันเป็นคลาสสิกคนทั้งโลกเล่มนี้หมดนึกคนใช้เยอะโอเคเรื่องต่อไปเราจะมาดูเรื่องอัลกอริทึมที่ชื่อ Gauss-Jordan method อะไรนะ Gauss-Jordan คนมีชื่อเสียงก็ถ้าใครคิดเอาอัลกอริทึมใหม่ๆก็ตั้งชื่อเป็นตัวเองก็ได้อะไรเลยบางคนเขาก็ตั้งเป็นชื่อแหละชื่อมหาลัยชื่ออะไรเอกอัลกอริทึมหรือว่าซอฟต์แวร์ใช่ป่ะสมมติอย่างเราทำซอฟต์แวร์ที่ไม่รู้ว่าซอฟต์แวร์ในดาวเทียมอะไรเงี้ยในคิวแซดอ่ะใช่ป่ะก็แล้วมันเป็นซอฟต์แวร์ที่แบบพิเศษหรือว่าซอฟต์แวร์ที่แบบเราทำเองเงี้ยเราก็ตั้งชื่อซอฟต์แวร์ชื่อแล็บชื่ออะไรแบบคนก็จะรู้จักชื่อแล็บเราสิ่งที่เราเอาไปใช้เลยไม่แน่ใจแล้วแต่คืออะไรเราดูโอเคGauss-Jordan method เนี่ยเป็นวิธีหนึ่งในการคำนวณ inverse จริงๆตอนแรกคิดอยู่เหมือนจะเรื่องนี้จะพูดดีไหมแต่ว่ามันเป็นเทคนิคอะไรบางอย่างที่โหมันได้ความรู้อะไรบางอย่างจากการหลักการนั่นคือเราพยายามจะหาเมทริกซ์ที่เป็นอินเวอร์สเนาะเมทริกซ์อินเวอร์สจากคราวที่แล้วก็คือเมทริกซ์อินเวอร์สคูณกับเมทริกซ์ A ก็จะย่อมได้เมทริกซ์เอกลักษณ์ซึ่งเท่ากับเมทริกซ์ A อินเวอร์สคูณกับเมทริกซ์ A นั่นเองโดยที่เมทริกซ์ A ถ้าหาอินเวอร์สได้เมทริกซ์ A ต้องเป็นเมทริกซ์ชนิดไม่ซิงกูลาร์จัตุรัสใช่แล้วก็ไม่ซิงคูลาร์ไม่ถูกใช่เป็นสแควร์เมทริกซ์เนาะโอเคยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราให้มาว่า A เท่ากับเมทริกซ์1 1เช่น1 3 -2 2 5 -3 -3 2 -4 โอเคแสดงว่าเมทริกซ์นี้เนี่ยเมื่อมันเอาไปคูณกับ A inverseสมมุตินี่คือ A นะถ้าผมเอาตัวนี้ไปคูณกับ A inverse ผมก็จะได้เมทริกซ์เอกลักษณ์ใช่ไหม0 0 0 1 0 0 0 1โอเคถ้าผมเขียนเอ้ยต้องมี inverse โทษทีเห็นมีใครบอกว่าในวิดีโอนี้มันมีอะไรผิดๆเราไปชนมาหรอก็แจ้งมาทีหลังแล้วกันเดี๋ยวจะไปลบทิ้งเฉพาะส่วนนั้นแต่บางทีมันก็มีบ้างนะเวลามันพูดอยู่คนเดียวชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอาการเบลอๆเหมือนกันที่ YouTube มันใส่คอมเมนต์ได้นะครับทำยังไงอ่ะไปเติมทีหลังอะไรเงี้ยหรอคอมเมนต์ช่วงนั้นเลยว่าต้องแก้ตรงนี้ด้วยอะไรตรงนี้รอทำยังไงผมก็เรียนรู้อยู่นะเนี่ยบอลลูนใช่ไหมเป็นบอลลูนป๊อปอัพสร้างเป็นป๊อปอัพได้ขึ้นมาในช่วงนั้นเลยนะครับอ๋อเหรอใช่ครับว่าทำไงอ่ะแก้ได้อื่นนี้ทุกหรอเดี๋ยวเขาหน้าเนาะโอเคสมมติผมมอง A inverse ตัวนี้เป็นเมทริกซ์คอลัมน์ที่มี3คอลัมน์เนาะสมมติผมเขียนว่าเป็น x 1 x 2 x 3ก็คือมีคอลัมน์เวกเตอร์3อันโอเคเพราะฉะนั้นในการโซฟinverse matrix ตัวนี้เนี่ยมันเทียบเท่ากับ
การแก้สมการต่อไปนี้ก็คือสมการที่1 a เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เอาลบทิ้งก่อนนะ a คูณกับ x 1ก็จะได้หลักที่1อันนี้ผมเรียกมันว่า e 1นะอันนี้เรียกว่า e 2อันนี้เรียกว่า e 3ดังนั้นการโซฟตรงนี้เพื่อให้ได้อ้าวการโซฟตรงนี้เพื่อให้ได้เมทริกซ์อินเวิร์สเนี่ยก็คือสับมันก็เทียบเท่ากับการโซฟสมการลีเนียสามตัวนั่นเองสามสมการนั่นเองสมการแรกก็คือ a คูณ x 1เท่ากับ e 1a คูณสมการที่2คือ a คูณ x 2เท่ากับ e 2 a คูณ x 3เท่ากับ e 3ใช่ถูกไหมนี่คือในแง่มุมหนึ่งนะในการมองก็คือสามารถถ้าเราอยากหาอินวอร์สแล้วแก้สมการวิธีแบบนี้ก็ได้ okay. ส่วนในเกาส์จอร์แดนเมธอดเนี่ยวิธีหาอินวอร์สทำยังไงตัวเกาส์จอร์แดนเมธอดเนี่ยหลักการคืออย่างนี้เขาบอกว่าวิธีหนึ่งในการหาอินวอร์สเนี่ยก็ให้เอาเมทริกซ์ A ตั้งแล้วก็เอาเมทริกซ์เอกลักษณ์เนี่ยมาวางไว้ด้านข้างจากนั้นให้ทำเกาเซียนอิลิมิเนชันเพื่อให้เมทริกที่เอามาต่อกันด้านซ้ายเนี่ยอยู่ในรูปของด้านหน้าเนี่ยกลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์ข้างหลังเนี่ยสมมุติเราเรียกมันว่าเมทริกซ์ B ถ้าทำได้แล้วเนี่ยหมายความว่าเมทริกซ์ B ตัวเนี้ยคือเมทริกซ์ A อินเวิร์สนี่คือวิธีของเกาส์จอร์แดนเมธอดนะโอเคดังนั้นถ้าเราลองดูจากตัวอย่างเมื่อกี้เล่นๆเนี่ยก็คือ a เป็น1 3 -2 แล้วก็แถว2คือ2 5 -3 -3 2 -4แล้วก็ด้านขวาผมก็ใส่เมทริกซ์เอกลักษณ์ลงไปคือ1 0 0 0 1 0 0 0 1สมมุติผมเรียกอันนี้ว่าเป็น equation เป็น equation ที่1 equation ที่2เฮ้ยเดี๋ยวมันแถวที่3อ่ะใช่ว่าแถวผมก็จะพยายามทำในตัวเกาเซนอิลิมิเนชันให้ไปเรื่อยๆก็คือทำให้ด้านซ้ายเนี่ยมันกลายเป็นไอเนี้ย100001ไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็ใช้หลักการเดิมของเกาเซนอิลิมิเนชันอันแรกก็คือผมเริ่มจากแถวล่างเนาะสมมติว่าจากแถวล่างแถวล่างก็คือผมอยากให้ตรงนี้กลายเป็น0ใช่ปะผมก็เอาไปเอาตัวนี้ตั้งเอา e 3ตั้งแล้วก็ลบหรือว่าบวกก็ได้ลบด้วยลบ3 e 1ใช่ปะก็จะได้ลบมองเห็นไหมจอใกล้ไปปะเห็นไหมหรือว่าเธอเฉียงมาทางนี้ได้ดิเฉียงจอมาให้เพื่อนหน่อยเออแต่ผมจะดูยากนิดหนึ่งกลับมานิดหนึ่งกลับมานิดหนึ่งโอเคเพราะนั้นแถวล่างเนี่ยก็จะได้เท่าไหร่ลบ3บวก3ก็จะได้0ใช่ไหม2บวกกับ9ก็ได้เท่าไหร่11ลบ4บวกกับ6ก็ได้ลบ4บวกกับลบ6ใช่ไหมใช่ก็ได้เป็นลบ10มันต้องทำทั้งหมดเนาะแถวนี้ก็ต้องทำเหมือนกัน0บวกกับอะไรก็ได้0เนาะใช่ปะไม่ใช่0บวก3ก็ได้3ดิโอ้ศ
0บวก0ก็ได้0 1บวก0ก็ได้0เนาะอันนี้อันแรกเนาะต่อไปแถว2แถว2ตัวนี้ก็อยากทำให้กลายเป็น0เหมือนกันแถว1นี่เดี๋ยวจะทิ้งไว้เฉยๆเนาะใช่ป่ะเราไม่ได้ทำอะไรนะเออแถว2ก็ e 2ตั้งแล้วก็ลบด้วย2 e 1ถูกไหมก็จะได้2ลบ2ได้0 5ลบ6ได้ลบ1ใช่ไหมอันนี้ได้อะไรอันนี้ได้อะไรได้1ใช่ไหมอันนี้ได้อะไรลืมไปลืมถามเพราะว่าช่วงนี้อัดวิดีโอเยอะไปหน่อยเลยคุยอยู่คนเดียว จริงต้องถามเด็กอันนี้ได้อะไรลบ2ศูนย์เนาะอีกนิดนึงทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินมันไม่มีอะไรหรอกมันก็ทำขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยพวกนี้ทำบ่อยๆมันก็ชินอันนี้ต่อไปอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะแถวแรกก็ทิ้งไว้ชุบหรือว่าแถว2ก็เรียงลงมาเอ้ยแถว1ก็เขียนไว้เหมือนเดิมเนาะป่ะแถว2เนี่ยมันโอเคแล้วจริงไหมจริงๆจริงๆก็ไม่โอเคนะแถว3ก็ถามอะไรนะแต่2คูณลบกับ8ตรง3 3 0ครับมันต้องเป็น3 0 1นะหรือว่าเป็น3 3 0อยู่แล้วเนี่ยผมสงสัยมันทัดไหนอันนี้หรอเป็น0บวก0มันก็ได้0นี่นี่ไงแถว3บวกกับ3คูณแถว1แต่ว่าถ้ามันมี1อยู่แล้วไงครับไอ้0 0 1ก็เป็น1อ๋อตัวนี้ใช่มั้ยใช่อ๋อตัวนี้เป็น1สิ thank you thank you นะฮะเวลาเอา3คูณก็คือมันจะคูณแถว1คูณแถว1ก็คือแถวนี้ทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่เหมือนเหมือนเลคเชอร์ที่แล้วต่อไปลองทำสมมติทิ้งอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะกลับมาอันนี้จริงๆอันนี้แถว2ก็ต้องทำยังไม่จบเดี๋ยวแถว3กันแถว3เราต้องการทำให้ตัวนี้เป็น0ถูกป่ะถูกไหมเราก็เอาแถว3ตั้งสมมติผมเขียน e 3เหมือนเดิมเนาะแถว3ตั้งลบด้วยอะไรพอดีมันก็ต้องทำกันมันต้องทำด้วยกันเนาะถูกไหมแถว3ต้องไปทำกับแถว2เนาะก็เอาแถว3ตั้งแล้วก็ไปจริงๆมันคือบวกกันแหละบวก11แถว2ถูกไหมบวก11เท่าบวก11เท่าแถว2จริงๆมันได้ทั้งคู่แหละลบๆกันแหละมันคือลบๆที่จะเขียนนะมันก็คือ0บวกกับ0ก็ได้0เนาะ11บวกกับ11ลบ11ก็ได้ใช่อันนี้ได้อะไรได้1ใช่ไหมอันนี้ได้ลบ19อันนี้ได้อะไรอะไรนะ1แล้วก็1ใช่ไหมโอเคจริงจริงพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถือว่าในแง่หนึ่งก็ถือว่าจบกระบวนการของไอ้ตัว Gaussian Elimination แล้วนะอันนี้เราเดาเล่นได้ไหมถ้าเราต้องไปเขียนโปรแกรมเองอะเราจะเขียนยังไงอ่ะในการทำ Gaussian Elimination ลองพูดเป็นอัลกอริทึมเล่นๆได้ไหมไอ้ที่เราทำอยู่เนี้ยตำแหน่งนี้มันสมมติมี3แถวมี3แถวเราจะทำ Gaussian Elimination เราทำไงสเต็ปที่1ก็เอาแถวที่ก็ต้องมองจากแถว1ก่อนใช่ไหมแถว1เช็คดูว่าอะไรเช็คดูว่าไพเวทเป็นอะไรเป็น0มั้ยถ้าไม่เป็น0ก็ตั้ง1ตัวแรกก่อนเป็น0แล้วทุกแถวไม่ดูแถวแรกต้องดูแถวแรกก่อนแถวแรกแล้วดูว่าไพเวทคือค่าที่1 1 1เอ้ยตําแถวที่1หลักที่1เป็น0มั้ยถ้าเป็น0ก็หาวิธีสลับแล้วก็โน้ตเอาไว้ในโปรแกรมใช่ป่ะถ้าไม่เป็น0ก็ใช้มันอย่างเงี้ยแหละใช้เลยเสร็จแล้วทำไงต่อโปรแกรมก็วิ่งไปที่แถว2แถว2ทำไงแถว2ก็ดูตัวโค้ดแรกก็คือ21
อะไรนะ2 1ได้ทำไมเป็น0แล้วดูก่อนว่า private เป็น0หรือเปล่า private ก็คือแถวที่2หลักที่2เป็น0เปล่าใช่มั้ยถ้าไม่เป็น0ก็เริ่มกระบวนการถูกมั้ยแล้วจะเริ่มกระบวนการยังไงเพราะเราต้องการให้แถว2ตำแหน่งหลัก1เป็น0ใช่ไหมก็เช็คก่อนเป็น0ถ้าเป็น0อยู่แล้วแสดงว่าไม่มีอะไรไม่ต้องทำเอออันนี้ผมเข้าใจสเต็ปยังแค่นี้เราก็เขียนได้10บรรทัดเสร็จโอเคต่อจริงๆอันนี้ก็คือจบไอ้ Gaussian Elimination แล้วแต่ว่ามันยังไม่จบกระบวนการของ Gauss-Jordan นะครับเพราะว่าของ Gauss-Jordan เนี่ยเขาอยากจะให้เราเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม1 3ลบ2ลบแล้วก็0ลบ1 1แล้วก็0 0 1โอเคป่ะนี่จากนั้นเมื่อกี้เนาะถ้าเกิดลอกไว้อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเขียนใหม่1 0 0ลบ2 1 0ลบ19 11 0 1โอเคอะไรนะ1ใช่ไหม thank you thank you ส่วนใหญ่ที่ผิดคือจะอย่างนี้แหละตอนลอกมานี่แหละฉะนั้นต่อไปทำยังไงเราจะต้องพยายามทำตรงนี้ให้มันกลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์ให้ได้ใช่ไหมด้านซ้ายเนาะก็แถวล่างเนี่ยสบายเพราะว่าแถวล่างเนี่ยมันเป็นเมทริกเอกลักษณ์อยู่แล้วใช่ปะก็ลองมาดูตัวนี้เนาะโอเคก็ e 2เนี่ยเราอยากให้ตัวนี้กลายเป็น0ถูกป่ะถูกไหมเราก็แค่เอา e 2ตั้งแล้วก็ลบด้วยอะไรดีอ่ะลบด้วย e 3แล้วกันเนาะลบด้วย e 3เนาะงั้นแถวล่างคืออย่างนี้นะลบ19 11แล้วก็1 e 3ก็กลายเป็น0ลบ1 0ถูกป่ะเราไม่ทำกับ e 1เพราะว่าถ้าเราทำอะไรกับ e 1เดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันเปลี่ยนไปด้วยใช่เออe 2 b 3ก็จะได้เป็นลบ12ลบ10ลบลบ19ได้17อือหือใช่1ลบ11ได้ลบ10 0ลบ1ได้ลบ1ส่วนแถวบนแถวบนจริงๆแถวบนก็ต้องทำเพราะแถวบนเราก็อยากให้มันหักตัวนี้เป็น0แล้วสุดท้ายก็ตัวนี้เป็น0ใช่ไหมเราทำจากนี้ได้ก่อนแล้วผมจะเอา e 1ตั้งแล้วก็ตัวนี้ต้องการให้เป็น0ผมทำกับอันไหนดีอ่ะผมจะทำกับอันนี้ก็ได้แต่ผมอยากทำกับอันนี้มากกว่าก็แล้วแต่มันมีหลายวิธีเนาะสมมติผมทำกับแถว3เนาะผมก็บวก2ไปผมจะได้1บวก0ด้วย1 3บวก0ลบ2บวก2ได้0อันนี้อ๋อันนี้ยังเป็นโปรเซสเดียวกันไม่เป็นไรนะครับอันนี้พอเมื่อกี้แถว3นะเดี๋ยวต้องมาอันนี้เท่าไหร่นะ1บวกกับลบ38ก็ได้ลบเท่าไหร่นะลบ37ใช่ไหม0บวกกับ22ก็ได้0บวกกับ2ก็ได้2เนาะโอเคแล้วก็มันเกือบจะเสร็จแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเกือบจะเสร็จแล้วเนาะก็เหลืออันนี้อันเดียวเนาะใช่ไหมที่ต้องทำเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ตัวนี้จะกำจัดตัวนี้ทำไงเอา e 1ตั้งบวก3 e 2บวก3 e 2เนาะโอเคเดินแถว1ก็กลายเป็น1 0 0วาล่าป่ะแถว2เป็นอะไรไม่รู้ผมเขียนที่คำนวณไว้ก่อนแล้วกันนะจะไปดูแล้วกันนะครับไม่จบแล้วก็แถว2เนี่ยเราสามารถคูณลบกระดาษได้เลยเนาะก็จะได้0 1 0ลบ17 1 0 1แล้วก็แถวสุดท้าย001
แล้วก็ลบ19 111แล้วก็ชุบเรียบร้อยเชื่อไม่เชื่อวันนี้คืออินวอร์ดดังนั้นอันนี้ก็คืออินวอร์ดที่ได้นะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองไปคูณใน MATLAB ดูลองคูณเล่นเอ้ยแมวดีกว่าเดี๋ยวมันต้องปิดวิดีโอเดี๋ยวนะอ๋อเขาที่เราทำอย่างนี้นี่เขาที่เราอัดไปแล้วเราก็เปิดแมทแล็บไปด้วยเนาะใช่ไหมเปิดได้ครับแต่ว่ามันจะอะไรอ่ะมันจะเลคคอร์ดทั้งหน้าไงเลคคอร์ดทั้งหมดอ้าลืมนะฮะโอเคคำถามนะถ้าสมมุติว่าเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B เนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีอินเวอร์สแล้วสมมุติผมเอา A ตั้งแล้วก็ B มาประกบแล้วผมใช้วิธี Gauss Jordan method GJ เพื่อให้ข้างหน้ากลายเป็น identity คำถามคือข้างหลังกลายเป็นอะไรจะกลายเป็น A inward คูณ B ใช่ก็คือคอนเซปต์เดียวกันเนาะโอเคแล้วก็จะรู้เพราะนั้นเราก็จะเห็นวิธีง่ายๆเนาะในการคำนวณง่ายผมไม่รู้ว่าแต่มันก็น่าจะง่ายกว่าทำ inward ตรงๆนะจริงป่ะอะไรนะใช่ช่วงนี้เราจะคุยดีไหมอ่ะเฮ้ยเราเคยเรียนเรื่องไอ้นี่ไหมอ่ะเวกเตอร์สเปซเวกไอฟิลอะไรพวกเนี้ยเคยป่ะไม่ได้อยู่ในแมทสามเคยเรียนเราใช่ไหมไม่เคยคุยใครบ้างอยากจะข้าม อ่ะมานิดหนึ่งแล้วกันเวกเตอร์สเปซกับฟิลมันจะเป็นได้ไงเรียนเราไม่เข้าใจโอเคพอดีเราพูดถึงเวกเตอร์สเปซกับฟิลด์เนี่ยเราจะพูดเป็นคู่ก็คือ V แล้วก็ F นะครับอันนี้เรียกว่าเวกเตอร์อันนี้เรียกว่าฟิลด์จริงๆมันมีที่มาว่าทำไมต้องมาเรียนอะไรพวกนี้กันนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไปด้วยกันเนาะเวกเตอร์เนี่ยก็จะมีโอเปอเรชันคือบวกฟิลคือคูณเวกเตอร์กับฟิลคืออะไรเวกเตอร์กับฟิลเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าเราสามารถมองความสัมพันธ์หลายๆอย่างเนี่ยให้อยู่ในรูปเวกเตอร์สเปซกับฟิลได้แมทเทมาติกในหลายๆแบบเนี่ยบ่อยครั้งสุดท้ายมันเป็นแค่เวกเตอร์สเปซกับฟิลด์แค่นั้นเองหมายความว่ามันเหมือนกับเป็นร่มที่ใหญ่กว่าแล้วที่เหลือมันก็เป็นแค่ตัวอย่างอยู่ในนี้ประมาณนี้เออผมว่าคอนเซ็ปต์มันมาอย่างนี้คือสมัยก่อนผมเรียนเหมือนจะชอบเรียนประวัติศาสตร์ด้วยพายคำนวณยังไงไปนั่งอ่านห้าเล่ม คือมันแบบแค่มีอารมณ์แบบเรารู้สึกว่าพอเรารู้ประวัติมาแล้วว่าเรารู้สึกมันสนุกไงแต่พอเวลาอาจารย์บอกว่าให้เรียนเราก็จะแบบคือมันไม่เหมือนแบบเราก็ไม่ค่อยชอบที่บอกให้เรียนก็ต้องเรียนอ่ะเออเข้าใจป่ะแต่ว่าทำอะไรไม่ได้ไงก็เออก็ไปนั่งอ่านประวัติศาสตร์เล่นอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรียนเรื่อง AMFM สมัยก่อนก็ไปนั่งดูประวัติ AMFM เล่นดูว่าเขาฟ้องร้องกันยังไงแล้วทำไมถึงต้องคิด FM อะไรอย่างเงี้ยเออผมยังเคยคิดเรื่องน่าจะเปิดวิชา History ของ Technology อะไรกันเล่าเรื่องอย่างเดียวทั้งวิชาสนุกเออคือคอนเซ็ปต์มันอย่างนี้คือคนทางแมทเนี่ยเขามองว่าสมมติคุณมีโพลิโนเมียลใช่ไหมคุณมีเมทริกซ์คุณมีอะไรต่างสามารถหาทฤษฎีอะไรมาครอบแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันได้ป่ะเออแล้วมันบังเอิญมาเจอเรื่องเนี้ยก็คือเวกเตอร์สเปซกับฟิลด์เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอามาอธิบายคณิตศาสตร์หลายๆแขนงได้ให้มันอยู่เรื่องเดียวกัน
พราะฉะนั้นคณิตศาสตร์หลายๆแขนงที่เรียนปรากฏมันก็เป็นแค่ตัวอย่างของเวกเตอร์สเปซกับฟิลด์ที่ว่าอะไรประมาณนี้หรือเวลาเราเรียนเรื่องเมทริกใช่ไหมเมทริกที่เราเรียนมานะถึงตอนนี้มันมีมิติจำกัดปะจำนวนแถวจำนวนหลักจำกัดจ้ะยังไม่อินฟินิตี้ใช่แต่ว่ามันมีสาขาในคณิตศาสตร์เป็นวิชาเลยนะศึกษาเกี่ยวกับเมทริกที่มีขนาดอินฟินิตี้เท่านั้นศึกษาใช่แล้วเราสามารถทำโอเปอเรชันอะไรได้ที่คือไอ้คำว่าทำใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะตอบทีหลังมันเหมือนกับสมัยก่อนเรามีจำนวนจริงใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีก็มีนักคณิตศาสตร์เฮ้ยแล้วถ้าจำนวนจิตภาพล่ะมันคืออะไรไอ้วันนั้นคงไม่โลกใช้อะไรเราวิทยามันก็คิดของมันไปเรื่อยอ่ะแต่ตอนหลังก็มีประโยชน์เนาะคือคณิตศาสตร์ก็คงมีวิธีในการพุชบาวเดอรี่ของทุกเรื่องอ่ะนึกออกไหมประมาณนั้นแหละหรือว่าเรียนเรื่องเลขเฉพาะอย่างเงี้ยด้วยเลขเฉพาะที่เยอะที่สุดในโลกคือมีค่าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสาขาเลยนะรู้ไหมถามว่าตอนวันนั้นเรียนเอาไปทำอะไรไม่รู้มันมี property ที่น่าสนใจเขารู้แค่นี้แต่ทุกวันนี้จำนวนเฉพาะสำคัญไหมอย่าบอกไม่รู้นะฉันจะฆ่าเธอ cyber security นี่เป็นเรื่องใหญ่นะเธอ prime number เนี่ยถูกป้ะมันเป็นการสร้างกุญแจเรื่องใหญ่นะเขาก็ตอนทุกวันนี้ก็เลยจะมีคนคิดตลอดจำนวนเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังเป็นจำนวนเฉพาะคืออะไรไม่มีคนตอบได้นะหาไปเรื่อยๆจนแบบหัวก็แหงกี่ร้อยตำแหน่งอะเนาะใช่ไหมยาวๆอ่ะแล้วคือมันบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรแต่บางทีมันก็รู้อะไรของมันเราแต่เพราะสมัยก่อนพวกนักคณิตศาสตร์เนี่ยรู้ไปแล้วฟังบ้างอย่างเราเคยไปพวกคอนเฟอเรนซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไปเขาไปพรีเซนต์งานเลยสมัยก่อนในยุโรปเนี่ยในจีนในอินเดียคงมีนะแต่ผมตอนอ่านประวัติผมไม่รู้ผมไม่ได้เขียนบอกแต่ในยุโรปเนี่ยสมัยก่อนคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะมีสถาบันคณิตศาสตร์ของยุโรปตั้งประมาณ 4-500 ปีมาแล้วแล้วกษัตริย์เนี่ยเขาจะซัพพอร์ตเงินจ้างแต่จริงๆเงินไม่ได้เยอะนะนักคณิตศาสตร์เก่งๆนิวตันอะไรพวกเนี้ยเงินเดือนมาจากนักเรียนถ้ามีนักเรียนมาเรียนก็มีเงินถ้าไม่มีก็ไปหาเองแต่ว่าแต่ได้ชื่อว่าเป็นอาจารย์หรือเป็นโปรเฟสเซอร์อะไรเงี้ยแล้ว400ปีเนี่ยเขาไปคอนเฟอเรนซ์กันแล้วนะใช่เขานั่งรถมาใช่ในยุคนั้นอะฟูเรียเนี่ยเคยอ่านประวัติฟูเรียนะโหสนุกมากเลยฟูเรียเนี่ยเป็นคนที่ออกแบบแนวติดแตกอยู่ดีเขาก็คิดว่าผมจะแทนสัญญาณตัวนึงในรูปของสัญญาณโคซายกับซายได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดขึ้นมาปรากฏว่าคนไม่เชื่อเขานานร้อยกว่าปีอ่ะจนเขาตายไปแล้วอ่ะคนถึงจะเอามาใช้อ่ะก่อนนั้นบอกโอ้ยคิดอะไรนอกข้ออะไรนะมันมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะในประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ประหลาดสิ่งที่แปลกก็คือทำไมคนมีชื่อเสียงมากๆสมัยก่อนนี่แบบชีวิตแย่มากเลยเนาะทั้งศิลปินเนาะจิตกรอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุคหลังดีขึ้นเนาะแต่ยุคก่อนเนี่ยพอคิดไปคิดมาอ้าวศาสนาบอกเองไม่เชื่อนี่หว่าคิดอะไรนอกกรอบประหารมันซะเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าแบบเฮ้ยพูดแล้วไม่เชื่อนี่มันชอบคิดนอกกรอบมันยุคคอมมิวนิสต์ยุคนึงอะค่าคนที่มีการศึกษาทางประเทศเพราะพวกนี้มันคิดนอกกรอบคุมยากโอเคก็เวลาเราพูดถึงเวกเตอร์เนี่ยก็สมมุติให้ v เป็นเวกเตอร์เนาะv นี่เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์ก็คือหมายถึงมันมีหลายค่าใช่ไหมอาจจะมีทิศทางมีอะไรอย่างเงี้ยส่วน f เนี่ยเราเรียกว่าเป็นฟิลด์ซึ่งเป็นสเกลาร์สเกลาร์ก็คือแปลว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นจำนวนจริงจำนวนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคราวนี้อะไรบ้างที่เป็นเวกเตอร์เวกเตอร์นี่มันจะมี property อยู่
ันอาจจะดูแอบสแตรกนิดนึงนะแต่เดี๋ยวดูตัวอย่างก็จะเห็นอะไรแปลกๆ Vector Property เนี่ยมีอะไรบ้างอันที่1ถ้า u อยู่ในเวกเตอร์นี้ v ก็อยู่ในเวกเตอร์นี้เฮ้ยเวกโทษนะเวกเตอร์สเปซนะเวกเตอร์สเปซดังนั้น u บวกกับ v จะต้องอยู่ในเวกเตอร์สเปซเดิมถ้าไม่รู้จะคิดอะไรก็คิดง่ายๆจำนวนจริงก็เป็นเวกเตอร์สเปซเธอเอาจำนวน2ตัวมาบวกกันมันก็ยังอยู่ในนั้นนั่นแหละถูกปะคุณสมบัตินี้เราเรียกว่าคุณสมบัติปิดหรือว่า closure จำนวนเต็มก็เหมือนกันใช่ไหมเอาจำนวนเต็มมาบวกกันคุณก็ได้จำนวนเต็มป่ะแต่ว่าในที่นี้คำว่าบวกคือเป็น abstract นะงงไหมบวกเป็นอะไรก็ได้อันนี้มันเป็นแค่ชื่อว่าบวกแต่บวกอาจจะไม่หมายว่าบวกก็ได้นะอาจจะไม่ใช่บวกกับเลขตัวเลขก็ได้บวกในที่เป็น abstractเป็น abstract notation รู้ยังทำไมนะคณิตศาสตร์คุยกับใครไม่รู้เรื่องเนาะต่อไปแต่มันมีความสวยงามของเขาไงเพราะเขามองว่าคณิตศาสตร์มันไม่โกหกคนแต่ไปทางรัฐศาสตร์จะอีกแบบเนาะมองคนละโลกเลยใช่ไหมอยู่สมมติว่าอันนี้คือต่อไปคุณสมบัติการจัดกลุ่ม u บวก v บวก wถ้าเวกเตอร์แต่ละตัวอยู่ในเวกเตอร์สเปซนี้เราสามารถบวกตัวไหนก่อนก็ได้บวกชุดไหนก่อนก็ได้อันนี้เรียกว่าคุณสมบัติ association ภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรนะจัดกลุ่มเนาะใช่ไหม association แต่ละแผ่นของพังซะแล้วต่อไปคุณสมบัติที่3คุณสมบัติคนที่อันที่3บอกว่าเวกเตอร์2ตัวบวกกันสลับที่ได้อันนี้คือคุณสมบัติสลับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ commutative ถ้าอย่างที่บอกถ้ายังไม่คิดอะไรมากก็นึกถึงจำนวนเต็มในใจไปแล้วกันเลขจำนวนเต็มบวกกันกับเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมบวกเลขจำนวนเต็มบวกกัน3ตัวจะบวกคู่ไหนก่อนก็ได้จำนวนเลขจำนวนเต็มบวกกันจะอะไรนะตัวไหนบวกตัวไหนอยู่หน้าตัวไหนอยู่หลังก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายคุณสมบัติสำคัญของเวกเตอร์สเปซใดๆคือเฮ้ยสุดท้ายป่ะยังอันที่4มีเวกเตอร์1เรียกว่าเวกเตอร์0ซึ่งเวกเตอร์ใดๆบวกเวกเตอร์นี้แล้วจะได้เวกเตอร์ตัวเดิมซึ่งจากคุณสมบัติก็3สลับคีย์ได้โอเคอันนี้เรียกว่าคุณสมบัติ identity โอ้โหช่วยด้วยอันนี้ซื้อมาใช้แค่4ปีเองนะทำไมมันทำเร็วจังราคาพันหนึ่งคุ้มหรอจริงอย่างนักวาดรูปเลยที่แค่เปลี่ยนเป็น3เดือนครั้งต่อ1ครั้งอะจริงเหรอตอนละเลงอ้าวจริงป่ะการใช้คุ้มเท่าไหร่อ้าวเหรอไปเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนจริงๆมีอีกอันนึงอยู่ที่บ้านตอนนั้นซื้ออีกอันนึงมาเพราะว่าไอ้ปากกาของอันเดิมมันพังไม่รู้ใครไปทำผมยังตามหาไม่เจอเลยนี่หรอวะนั่นแหละแล้วก็คุณสมบัติสุดท้ายนี่ก็สำคัญเรียกว่าคุณสมบัติอินเวิร์สก็คือว่าสำหรับเวกเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในเวกเตอร์สเปซเวกเตอร์สเปซ UV ใหญ่เนาะจะมีเวกเตอร์ที่เรียกว่าลบ u เสมอซึ่ง such that อันนี้มันเป็นวิธีพูดของทางคณิตศาสตร์เนาะ there exists minus u such that u plus minus uโทษนะเดี๋ยวเขาหน้าช้อนใหม่มาเท่ากับเมทริกเอ้ยเท่ากับเวกเตอร์0นะครับซึ่งคุณสมบัตินี้เรียกว่าคุณสมบัติอินเวอร์สเข้าใจยัง
ะนั้นถ้าสมมุติคุณมองว่าเมทริกซ์เนี่ยจำนวนเต็มเนี่ยเป็นเวกเตอร์สเปซคุณก็มีคุณสมบัติพวกนี้ทั้งหมดเลยถือว่ามีเวิร์ดด้วยถือว่าถ้าคุณมองว่าเมทริกซ์เป็นเวกเตอร์สเปซเมทริกซ์ก็มีเวิร์ดเห็นไหมเรื่องเดียวกันนั่นเลยดังนั้นไม่ต้องไปเรียนหลายปีหรอกคณิตศาสตร์เขาเรียนกันเรื่องเดียวกันหรือแยกย่อยเนาะโอเคงั้นมาลองมาดูตัวอย่างของเวกเตอร์สเปซชนิดต่างๆเนาะว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีอันนึงทอดทีไม่จบอะไรนะสมบัติถ่ายทอดไม่เหมือนจนเต็มอะไรนะสมบัติถ่ายทอดก็มีหมดแต่คำว่าบวกมันเหมือนกันจริงๆบวกก็ได้นะถ้าบวกเฉยๆก็ไม่มีอะไรคือสมบวกการบวกของเมทริกซ์มันคือบวกธรรมดาใช่ไหมแต่เรานิยามบวกเป็นอย่างอื่นก็ได้อยู่ที่เราแล้วก็อีกอันนึงคือคุณสมบัติร่วมกันระหว่างเวกเตอร์กับฟิลด์เมื่อกี้เวกเตอร์ล้วนๆเนาะอันนี้เวกเตอร์กับฟิลด์โอเคคุณสมบัติที่1ถ้า C เป็นสเกลาร์อยู่ในฟิลด์ U เป็นเวกเตอร์นะเรา C ไปคูณ U โอเปอเรชันตัวนี้เรียกว่าเป็นโอเปอเรชันคูณนะคือดอทไอ้คำว่าคูณนี่คือดอทนะแต่คูณอาจจะคนละคูณก็ได้นะ C dot U ก็จะยังอยู่ในเวกเตอร์อันนี้มันเหมือนเขาเรียกขยายขนาดมองง่ายๆก็คือถ้าเรามีเวกเตอร์ตัวหนึ่งเราขยายขนาดโดยการเอาสเกลาร์ไปคูณมันก็ยังอยู่ในเวกเตอร์สเปซมันไม่ได้ไปไหนเนาะต่อไปคุณสมบัติที่2เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคุณสมบัติที่2ก็คือถ้า C1 กับ C2 ปัดเป็นฟิลด์คือเป็นค่าสเกลาร์ส่วน U เป็นเวกเตอร์ซึ่งอยู่ในเวกเตอร์สเปซนะครับต่ออันนี้คือเป็นคุณสมบัติการกระจายก็คือ C1 บวกกับ C เอ้ยโทษไม่มีเส้นไม่มีขีดเส้นใต้เนาะเป็นสเกลาร์ C1 บวกกับ C2 คูณกับ U เท่ากับอะไรกระจายได้ไหมแน่นอนก็ต้องได้เนาะ C1 U บวกกับC2 บวกกับ C2 แล้วก็ U โอเคคุณสมบัติที่เหลือเดี๋ยวจะเขียนแบบเร็วๆเนาะคุณสมบัติที่3ก็คือ C คูณกับ U1 บวกกับ U2 ถ้าขีดเส้นใต้แปลว่าเป็นเวกเตอร์นะก็สามารถกระจายได้เช่นกันคุณสมบัติที่4ถ้า C1คูณกับ C2 คูณ U สลับที่การคูณได้เพราะไม่ใช่จัดกลุ่มการคูณได้โทษทีแล้วก็ V ไอ้ข้อสุดท้ายข้อ5 1คูณ U เท่ากับ U โอเคโดยปกติแล้วตัว F เนี่ยหรือว่าตัวฟิลด์เนี่ยจะเป็นไม่จำนวนจริงก็เป็นจำนวนคอมเพล็กซ์ที่เราใช้ทั่วไปสำหรับสเกลาร์เนาะเป็นเซตออฟเรียลนัมเบอร์หรือว่าเป็นเซตออฟคอมเพล็กซ์นัมเบอร์ NO จุดคือนัมเบอร์นะหรือว่าในที่นี้ใช้ว่า C โอเคดังนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างที่มันจัดว่าเป็นเวกเตอร์สเปซหรือว่าเป็นเวกเตอร์แล้วก็เป็นฟิลด์บ้างตัวอย่างที่1อันนี้ง่ายสมมุติมองเป็นเมทริกซ์ที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ให้เวกเตอร์สเปซคือเป็นเซตของเวกเตอร์ใดๆซึ่งมีขนาด
มีทั้งหมด n ตัวอันนี้ไม่ได้เป็นเมทริกซ์นะเป็นเวกเตอร์เพราะเรานี้อย่างเวกเตอร์เป็นคอลัมน์เวกเตอร์สมมุติว่าให้ a แต่ละตัวเป็นจำนวนจริงอันนี้เนี่ยถ้าดูในหนังสือหรือว่าใน text บางทีก็จะใช้คำนี้เขาสามารถใช้ว่าเวกเตอร์สเปซตัวนี้คือ r กำลัง n นะครับซึ่งเขาใช้คำว่ามันเป็นเซตของอะไรอะเซตของจำนวน n ตัวเขาใช้ศัพท์คำว่า n tuple อันนี้ศัพท์แปลกๆนิดนึงเนาะเป็นเซตของ n tuple over real number ก็คือถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งไปอ่านแล้วเจอคำนี้ n tuple tuple เลยเนี่ยมันก็แค่บอกว่ามีกี่ตัวแหละแค่นั้น tuple ซึ่งสมมติให้ vector space เป็นตัวนี้นะเราอาจจะให้ vector 0เพราะว่าในเวกเตอร์สเปซมันต้องมีเวกเตอร์0แล้วก็อินเวิร์สใช่มั้ยถูกป่ะเวกเตอร์0แล้วก็ให้เป็น0หมดโอเคแล้วก็ถ้าเวกเตอร์ใดๆเช่น u เนี่ยคือตัวข้างบน a1 a2 ไปจนถึง an เราสามารถหาเมทริกซ์ไอ้เวกเตอร์อินเวิร์สได้อันนี้อินเวิร์สเทียบกับเครื่องหมายบวกในที่นี้บวกก็คือบวกธรรมดาเนาะมันก็แค่ลบ a 1ใช่ไหมลบ a 2ไปจนถึงลบ a n ถึงแบบแรกไม่ได้พิสูจน์แต่ละคุณสมบัติเพราะว่าจริงๆลองบวกกันอะไรกันก็ได้อยู่แล้วเนาะถูกปะเวกเตอร์ขนาดที่มีสมาชิก n ตัวบวกกันมันก็ได้มันก็ยังอยู่ในนั้นเนาะหรือว่าไปคูณกับจำนวนจริงอะไรก็มันมีคุณสมบัติอยู่อันนี้ที่หนึ่งอันนี้ชัดเจนถูกปะเรามาดูตัวอย่างต่อไปอันนี้จะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ตัวอย่างที่สองเวกเตอร์สเปซคืออะไรฟิลให้เป็นจำนวนจริงเวกเตอร์สเปซให้เป็นเซตของโพลิโนเมียลซึ่งมีดีกรีหรือว่ามีกำลังเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ n จะเริ่มงงโอเคอ่ะแล้วลองมาดูโดยที่เวกเตอร์สเปซคืออะไรก็คือเป็นเซตของโพลิโนเมียลนั่นเองพีโลนอมิเราก็เขียนในรูปนี้ได้ใช่ไหม a 0บวก a 1 x บวก a 2 x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆถึง a n x กำลัง n โดยที่โคฟิเชียนต์แต่ละตัวเนี่ยสมมติผมให้เป็นจำนวนจริงเนาะสมมุติให้ u เป็นโพลิโนเมียลสักตัวหนึ่ง u 0นะผมสมมุตินี่คือ a 0บวก a 1 x บวกไปเรื่อยๆถึง a n x สมมุติผมให้ u 1คือ b 0บวก b 1 x บวกไปเรื่อยๆถึง b n x กำลัง n Okay. อาจจะลองพิสูจน์บางคุณสมบัติเล่นๆคำถามคือ u 0บวก u 1ยังอยู่ในเวกเตอร์สเปซนี้หรือเปล่ายังเป็นพอลิโนเมียลหรือเปล่าเป็นไหมเป็นเนาะถูกป่ะมันก็ยังอยู่ในเวกเตอร์สเปซถูกป่ะไอเดนติตี้เมทริกของเวกเตอร์สเปซนี้คืออะไรเวกเตอร์0ก็คือ0หมดถูกป่ะ0บวกกับ 0x บวกกับ 0x กำลัง2บวกไปเรื่อยๆถึง0
x กำลัง n ถูกป่ะเพราะว่า0ตัวนี้บวกกับเวกเตอร์อะไรก็ต้องได้เวกเตอร์ตัวนั้นแล้วก็ต่อไปอีกอันหนึ่งที่ต้องมีคือ inverse ใช้เลขลบ u แล้วกันสมมติเมื่อกี้เป็น u 0เนาะ inverse ของ u 0เรียกว่าลบ u 0เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ polynomial ที่เอาไปบวกกับ u 0เราได้0หมดอ่ะถูกป่ะเพราะนั้นมันคือโพลีโนเมียลอะไรที่ไปบวกกับ u 0เราได้0หมดก็ได้ลบ a 0ถูกป่ะลบ a 1 x ลบ a 2 x กำลัง2ลบไปเรื่อยๆ a n x กำลัง n okay. เพราะฉะนั้นเราบอกว่า อันเนี้ยเป็นตัวอย่างของเวกเตอร์สเปซมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งไม่ตัวอย่างแปลกๆเยอะไปดูในหนังสือเพิ่มได้ในนั้นมันจะละเอียดเหมือนกันอันนี้มันแค่ดึงมาเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3สมมติให้เวกเตอร์สเปซเป็นเซตของ continuous function ที่มีช่วงเวลาลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะแล้วก็ให้ฟิลเป็นจำนวนจริงโอเคอันนี้คือเป็นเซตของcontinuous function ซึ่งมีค่าเป็นมีค่าจริงยกตัวอย่างเช่นสมมุติให้ u 1เป็นอันนี้เป็นเส้นตรงชุบ u 2ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เนี่ยมีมันกินเวลาอินฟินิตี้อ่ะนะ u 2ก็จะเป็นไม่รู้ว่าสัญญาณไซน์แล้วกันตึ๊บๆๆๆอะไรนี้เรื่อยๆอินฟินิตี้เราสามารถเอาฟังก์ชัน2ตัวมาบวกกันได้ใช่ไหมแล้วก็ได้ฟังก์ชันตัวใหม่หรือว่าซึ่งยังอยู่ในเวกเตอร์สเปซมั้ยก็ยังอยู่ใช่ไหมเอออันนี้มันก็แค่หน่อยขึ้นลงขึ้นลงเป็นต้นไอเดนติตี้คืออะไรฟังก์ชันอะไรที่บวกกับแต่ละฟังก์ชันเราได้ตัว a ก็คือฟังก์ชันเท่ากับ0ใช่ป่ะ t เท่ากับ0ถูกป่ะบวกกับใครก็ได้ตัว a ก็คือ0ฟังก์ชันไอ้ยะเออมันคงไปจริงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นถ้ามี identity ก็ต้องมี inward ถูกไหมตัวนี้ก็หา inward ได้ตัวนี้ก็หา inward ได้โอเคอันนี้ตัวอย่างที่3เนาะอ่ะมาดูตัวอย่างที่4 คือพวกนี้ถือว่าเป็น vector space หมดนะเพราะนั้นมันจะมีคุณสมบัติที่มันเหมือนกันโอเคอันที่4อันนี้คือวันนี้ประหลาดก็มีนะที่มันมีตัวอย่างมันเยอะขนาดนี้โอเคมี5ตัวอย่างฟิลนี้เป็นจำนวนจริงนะ v สมมุติให้ v เป็นเซตของจำนวนจริงบวกเซตของ positive real number โอเคหรือเท่ากับเซตของ a โดยที่ a เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกโอเค
เราจะนิยามไอ้ทันนะโทษทีทันปะทันนะทันนะโอเคเราจะนิยามโอเปอเรชันดังต่อไปนี้โอเปอเรชันก็คือเป็นคำเจเนอเรลของคำว่าบวกลบคูณหารนั่นแหละสมมติว่าให้ x และ y เนี่ยเป็นค่าที่อยู่ในเวกเตอร์สเปซเราจะนิยามให้ define เราจะนิยามให้ x บวก y เท่ากับ x คูณ y งงไหมไอ้คำว่าบวกกับคูณก่อนหน้านี้ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็น abstract เรานิยามให้เป็นอะไรก็ได้บางครั้งมันก็เป็นบวกที่เรารู้อยู่แล้วแต่ในที่นี้นิยามให้คำว่าบวกในเวกเตอร์สเปซเนี้ยจริงๆมันคือการคูณ okay. ส่วนสเกลาก็คือ c อันนี้สมมติใส่ขีดเส้นใต้เนาะจะได้รู้ว่าเป็นเวกเตอร์อยู่ส่วน c เนี่ยถ้าผมเอาไปคูณกับ x ผมใส่วงกลมเพราะว่าผมไม่อยากให้มันเหมือนคูณปกติ c คูณ x หมายความว่ามันคือ x ยกกำลัง cในที่นี้จริงๆ x กับ y เนี่ยไม่ขีดเส้นใต้ก็ได้เนาะเพราะว่าจริงๆมันคือเลขจำนวนจริงใช่ไหมไม่ขีดเส้นใต้ก็ได้จะได้ไม่งงเพราะนั้นคำถามคือในที่นี้อะไรคือ identity อันนี้ยามอย่างนี้ identity คืออะไรพูดง่ายก็คือศูนย์ในที่นี้คืออะไรอันนี้ยามเป็นแบบนี้ถ้าใช้คุณสมบัติศูนย์เมื่อไปบวกกับ x ใดๆจะต้องได้เท่ากับไม่ใช่ศูนย์บวกอะไรก็ต้องได้ตัวนั้นต้องได้ x แต่ว่า0บวก x ได้เท่าไหร่อะไรนะก็ได้0แต่ว่า0ในที่นี้มันผมขีดเส้นใต้นะจะได้ไม่งงกับเลข0นะเดี๋ยวจะงงนะมันคือเวกเตอร์0ซึ่งมันเป็นอะไรก็ได้เป็น5เป็น10เป็น20ก็ได้ถ้าเกิดมันถูกมันใช้ได้ก็ใช้ได้0บวกกับ x คือเวกเตอร์0บวกกับเวกเตอร์ x ได้เท่ากับ x เวกเตอร์0ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเวกเตอร์0บวก x ก็คือเวกเตอร์0เอาไปคูณกับ x ถูกป่ะจะได้ x เพราะฉะนั้นอะไรคูณกับ x เราได้ xดังนั้นเวกเตอร์0คือนี่โอเคมาเริ่มกันแรกเนาะต่อไปอินเวิร์ดอันนี้คือไอเดนติตี้ของการบวกเนาะต่อไปอินเวิร์ดของการบวกถ้าเราให้เวกเตอร์ u เท่ากับ x คือเลขใดๆคำถามคือลบ u เท่ากับเท่าไหร่คุณสมบัติอินเวิร์ดบอกว่าค่าของเวกเตอร์ใดๆเมื่อไปบวกกับอินเวิร์ดของตัวมันเองจะต้องได้เท่ากับได้อะไรได้เท่ากับเวกเตอร์0ซึ่งในที่นี้คือ1เนาะ x ไปบวกกับเวกเตอร์ลบ u ก็คือ x ไปคูณกับเวกเตอร์ลบ u ถูกปะได้เท่ากัน1เพราะฉะนั้นอินเวิร์ดก็คือถ้า uเวกเตอร์ u คือ x สมมติเวกเตอร์ u คือ5อะไรเงี้ยอินเวิร์ดของ5คืออะไร1ส่วน x
ก็คือ1ส่วน5โอเคเน้นโอเปอเรชันเนี่ยตั้งเองได้อยู่ที่เรางงไหมครับข้อนี้มันจะแปลกๆนิดนึงเนาะบวกมันกลายเป็นคูณคูณมันกลายเป็นยกกำลังอะไรเงี้ยยังทั้งหมดทั้งปวง4อันนี้เป็นจัดเป็นเวกเตอร์สเปซนะแล้วก็มาดูอันสุดท้ายซึ่งเราจะเคยเห็นประจำหรือว่าเคยเห็นมาก่อนนั้นตัวอย่างที่5ex 5นะให้ field เนี่ยมี2ค่าที่เป็นไปได้คือ0กับ1ส่วน vector space ส่วน vector space เนี่ยเป็น vector ใดๆนะครับเวกเตอร์ใดๆอ่ะมี0มี1มีอะไรเงี้ยสลับสลับกันไปเป็นเวกเตอร์ใดๆโอเคแล้วก็โอเปอเรชันในที่นี้เนี่ยการบวกในที่นี้เนี่ย1บวก1เป็น XOR บวกนี้นี่คือ XOR นะ1บวก1ก็ได้0 0บวก1นะก็ได้1ใช่มั้ย1บวก0ก็เช่นกันแล้วก็0บวก0ก็ได้0เพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามีเวกเตอร์ใดๆในเวกเตอร์สเปซเช่น u 1เท่ากับอะไรดีอ่ะสมมติเขียนเลยละ1 0 0 0 1อันนี้มิติอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์u 2เท่ากับแต่ก่อนนี้ไม่กี่ตัวเนี้ย5ใช่ไหม1 2 3 4 5ไม่เอาตรงนี้แล้วกันเนาะเป็นเมทริกซ์ใดๆอ่ะ u 2เนี่ยสมมุติให้เป็น0 0 0 1 1อันนี้เป็นเวกเตอร์ซึ่งมีขนาด5คูณ1แล้วกันเนาะจะได้ไม่งงเวกเตอร์ใดๆที่มีได้แค่0กับ1อยู่ในนั้นu 1บวก u 2อยู่ในเวกเตอร์สเปซป่ะก็ไม่ได้อะไรนะอยู่เนาะถูกมั้ยแล้ว inward ของเดี๋ยวก่อน identity คืออะไรโหนี่น่าจะง่ายอันนี้ง่ายมันก็คือ0หมดเนาะถูกป่ะ identity เนาะแล้วก็ inward ของ u 1คืออะไร u 1ลบ1แล้วก็0 0ไม่มีครับมีแต่0กับ1u 1คืออะไรอ่ะกิโลบิตอะไรที่inward ของ u 1ก็คือตัวเองตัวมันเองถูกป่ะเพราะบวกกันเองมันก็ได้0ไงบวกกันเองมันก็คือได้เวกเตอร์0ไงเพราะฉะนั้นมันก็คือ u 1โอเคส่วนการคูณพวกสเกลาร์ c คูณ u 1อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือใช้คุณสมบัติคูณปกติก็คือ0คูณ1ได้0 1คูณ1ได้1โอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างของเขาเรียกว่าเวกเตอร์สเปซนี่มันมีสับสเปซด้วยนะอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะตรงนี้ไปใช้ยังไงก็คือเดี๋ยวเราจะตรงนี้ไปผูกกับไอ้วิธีการแก้สมการ ax เท่ากับ b อ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า ax เท่ากับ b เนี่ยสามารถหาคำตอบออกมาได้เยอะแยะเลยไม่ได้มีคำตอบเดียวแสดงว่ามันมีเขาเรียกว่ามันมีคอลเลกชันของโซลูชันอยู่ถูกปะซึ่งสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะมองไปว่าเราจะมองโซลูชันทั้งหมดที่เป็นไปได้อะเป็นเวกเตอร์สเปซแบบนึง
หรือถ้าเราเปลี่ยนจาก ax เท่ากับ b เป็น ax เท่ากับ0น่ะโซลูชันอะไรที่คูณกับ a เราได้0หมดอ่ะเราเรียกมันว่า null space ใช่ซึ่งโซลูชันมันไม่ได้มีโซลูชันเดียวมันอาจจะมีสลับพัดโซลูชันนั่นเองมันก็เลยเอาเรื่องเวกเตอร์สเปซนี้มันรวมมันพูดง่ายคือมันเป็น general solution อ่ะสมมติถ้าเราชินมาคดีแล้วก็จะแค่ว่าอ้าว ax เท่ากับ b x ก็ต้องมีคำตอบเป็นตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมแต่ปรากฏไม่ใช่ปรากฏมันมี solution infinity เลยมากมายใช่เพราะอะไรเพราะว่าอันนี้พูดไปเนิ่นๆเนาะไปไกลๆละวันนี้จะเลิกเร็วนิดนึงเนาะแต่ว่าเดี๋ยวพูดไปไกลๆนิดนึงก็คือสมมติเราแก้สมการ ax เท่ากับ b อ่ะปกติเราก็อยากจะรู้ว่าเอ้ย x มันคือ x มันคืออะไรถูกป่ะถูกมั้ยซึ่งก็จะมีโซลูชันอย่างนึงขณะเดียวกันสมมติมันมี a ตัวเนี้ยไปคูณ y เท่ากับ0x ตัวเนี้ยเราเรียกมันว่าเป็นเรียกละกันจริงเราเรียกมันว่าคอลัมน์สเปซ y ตัวเนี้ยคือเวกเตอร์ใดๆที่คูณ a เราได้0เราเรียกมันว่านัลสเปซวินะสมมุติโซลูชันเนี่ยสมมุติว่าเราหามาได้ว่าโซลูชันของ x เนี่ยมันคืออะไรดีอ่ะ x hat ละกันดังนั้นโซลูชันทั้งหมดหรือว่า all solution คืออะไร all solution คือ x hat บวก cyเพราะอะไรเพราะคุณลองเอา a ไปคูณกับโซลูชันทั้งหมดตรงนี้ดิคุณได้อะไรไอ้อย่างบวก ca ax hat ก็ได้ b ใช่ไหมนั่นแสดงว่า linear system เนี่ยจริงแล้วบางทีมันมีหลาย solution มากมายคือ linear นั่นแหละมันเขาเรียกมันเหมือนกับเป็นเขาเรียก solution space มันมี set ของ solution อยู่มันคล้ายๆกับเนี่ยเรื่องนี้จริงมันไปผูกกับเรื่อง optimization ด้วยไม่รู้จะพูดถึงว่า optimization เนี่ยเรามีสมการจำนวนหลายสมการใช่ไหมแล้วเราชอบใส่ constraint เข้าไปเช่นบอก x ต้องอยู่ระหว่าง1กับ3อะไรอย่างเงี้ย x 2อยู่ระหว่าง5กับ7อะไรก็ไม่รู้ว่าปรากฏ solution มันมีเต็มไปหมดเลยเราเรียกมันว่า solution space แต่เราต้องใส่ constraint เข้าไปเราอยากได้ solution ตัวไหนเช่น solution ที่ให้พลังงานต่ำสุด solution ที่อะไรก็ไม่รู้ว่าก็อยู่ที่เราใช่มั้ยมันไม่ใช่คําพูดที่ scatter space มันอยู่คําว่าจะเป็นได้มันก็คือโคเลกชันที่เป็นไปได้อะไรนะ simple space ใช้คำว่า space ก็คือเป็นคอลเลกชันเป็นกลุ่มใหญ่ๆมันใช้กับอะไรก็ได้นั่นแหละนี่คือที่มาที่ไปอ่ะมาดูเล่นๆจะพูดเรื่องสับเซตดีไหมเนี่ยกันนะครับหนึ่งเอาเรื่องนี้เลยแล้วกันไอคอลัมน์สเปซกับนอสเปซนั่นแหละมาแต่คราวหน้าค่อยมาทำเพราะคราวหน้ามันจะมีโจทย์ยาวๆที่แบบเซิร์ฟโซลูชันอะไรทั้งหมดแต่คอนเซ็ปต์ไปก่อนนะโอเคอ่ะสมมติมาดูอันแรกสมมติผมให้มาว่า A เท่ากับเมทริกซ์ AX เท่ากับ B นะสมมติผมให้ว่า A เท่ากับเมทริกซ์นี้แล้วกันอย่างที่บอกไปดูในหนังสือในหนังสือมันจะมีตัวอย่างเพียบเลยแล้วก็มีโจทย์อยู่มากมายสมมติผมมองตรงนี้ว่าเป็นประกอบได้2คอลัมน์ใช่ไหมคอลัมน์แรกผมก็เรียกว่า A1 คอลัมน์2ผมเรียก A2 เนาะ
คำว่าคอลัมน์สเปซคืออะไรคอลัมน์สเปซเนี่ยมันคือเซตของ A1 บวก A2 อ่ะมันคือเซตของ A1 บวก A2 แต่ว่ามีสเกลาร์ข้างหน้าพูดง่ายคือเป็นทุกคอมบิเนชันของการเอา2คอลัมน์มารวมกันโดยที่ C1 กับ C2 เนี่ยเป็นสเกลาร์ให้เป็นฟิลด์งั้นคอลัมน์สเปซก็เป็นเวกเตอร์สเปซเนาะใช่ไหมเพราะมันมี C มีอะไรด้วยโอเคคอลัมน์สเปซคืออะไรมันก็คือ A เมื่อกี้อ่ะแหละเอามาคูณกับ C1 C2 ถูกปะมันถึงได้ตัวนี้ไง A1 A2 คูณกับ C1 C2 ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูในเหมือนครับมองลักษณะของเป็น3มิติก็จะได้หน้าตาอะไรแบบนี้สมมติว่านี้มันคือ A1อันนี้คือ A2 ดังนั้นคอลัมน์สเปซคืออะไรจริงๆมันก็คือ A เนี่ยคูณยาวๆใช่ไหม A2 คูณยาวๆจะคูณหน้าคูณหลังได้หมดเพราะเป็นเลขจำนวนจริงเนาะถูกไหมนั้นคุณก็จะได้สิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณก็จะได้เหมือนกับเป็นสเปซเป็น2มิติอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบวาดให้ดูแบบคร่าวๆนะมันจะได้เหมือนกับโซลูชันที่เป็นเซตอะอยู่ในนี้เราเรียกมันว่าคอลัมน์สเปซซึ่งคอนเซปต์นี้สามารถกระจายขยายออกไปให้สำหรับกรณีที่เมทริกซ์ A เป็นเมทริกซ์อะไรก็ได้จริงไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นปกติคอลัมน์สเปซที่เราพูดถึงก็คือเป็นโซลูชันหรือว่าเป็นสเปซที่เกิดจากการเอาคอลัมน์ของ A เนี่ยมากระจายขยายถ้ามันมี10คอลัมน์คุณก็บวกไป10ชุดอ่ะเนาะแล้วแต่โอเคนี่คือคอลัมน์สเปซคอลัมน์สเปซเนี่ยมีในหนังสือมันจะใช้สัญลักษณ์คืออย่างนี้ A ใช่จริงๆถ้าใครเคยเรียนใน Euler Collection Code อ่ะเรื่องนี้มันเกี่ยวมากเลยใช่เราสร้างโค้ดออกมาเนี่ยจากคอลัมน์จากไอ้พวกสเปซพวกเนี้ยส่วนตอนเราถอดรหัสไอ้พวก parity check matrix อะไรพวกเนี้ยนั่นคือแนวสเปซถูกปะแล้วต่อไปมาดูแนวสเปซคุณนกไม่ใหม่แล้วแน่เลยจะไหวไหมเนี่ยเราจะมีวิดีโอให้ดูนะครับ Null Space ก็คือ A Null Space ก็คือ solution ของ x ใดๆซึ่งคูณกับ A เราได้สูงก็คือเป็น solution หรือเป็นเซตของ x นะครับเราใช้ตัวสัญลักษณ์คือ n แปลว่า null na null space งั้น null space ของ a ก็คือเซตของ x ใดๆซึ่งมีขนาด n คูณ1สมมุติให้ a มีขนาด n คูณ n เนาะตรงนี้ต้องเป็น n คูณ1ใช่ไหมโดยที่ a คูณ x เท่ากับ0อันนี้เป็น this definition เนาะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นสมมุติให้ a เท่ากับ1 1 1 0 0 1โอเคคำถามคือ xหรือว่า null space คืออะไร
เฮ้ยลองโซฟเล่นได้ไหมผมเริ่มจากอย่างนี้ก่อนให้111001คูณกับ x ซึ่งก็คือต้องมีขนาดเท่าไหร่ถึงจะคูณกันได้3คูณ1เนาะสมมุติให้เป็น x y z เนาะโอเคคูณกันได้เมทริกซ์ได้เวกเตอร์0 0โอเคลองหาได้มั้ยว่า x solution ข้อนี้เวกเตอร์ตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างซึ่งทำให้คูณตัวนี้แล้วเป็น0ลองคิดเล่นๆให้เวลา5นาทีในสุดก็เขียนเป็นสมการสองสมการเนาะแซดต้องเป็นอะไรอ่ะต้องเป็นเท่าไหร่แซดแซดเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วเอ็กกับวายอ่ะตรงข้ามกันโอเคใช่ใช่งั้นก็ถ้าแตกสมการออกมาธรรมดาก็จะได้ว่า x บวก y บวก z ต้องได้เท่ากับเท่าไหร่นะ0ใช่ไหมแต่ตัวล่างนี้มันได้เลยว่า z เป็น0ดังนั้น x บวก y เท่ากับ0ก็สมมติให้ y เป็นลบ z แล้วกันเนาะเฮ้ยลบ x เนาะโอเคเพราะฉะนั้นจะได้ว่า null space ของ aก็คือเซตของ x ลบ x 0โอเคโดยที่ x อยู่ในฟิลด์เช่นอาจจะเป็นจำนวนจริงอะไรเงี้ยถูกปะอย่าลืมเนาะโซลูชันมันมีหลายโซลูชันต่อดีกว่ากลับมาที่อะไรนะเอลิเนียร์ซิสเต็มใหม่เจเนอรัลลิเนียร์ซิสเต็มโดยปกติแล้วเนี่ยเรามี m equations n unknownก็คือมีสมการ m ตัวตัวแปรที่ไม่รู้ค่า n ตัวนะฮะเฮ้ยวันนี้ฝนตกนะเนี่ยมีเสียงแปลกก็โดยทั่วไปก็คือ ax เท่ากับ b นะ a เนี่ยมีขนาดเท่ากับ m คูณ n x มีขนาดเท่ากับ n คูณ1ใช่ไหมคูณกันตรงนี้ก็ได้เป็น m คูณ1ชั่วคำถามคือ ax เท่ากับ b มีโซลูชันเมื่อไหร่หาโซลูชันได้เมื่อไหร่เราจะใช้คอนเซปต์คอลัมน์สเปซมาช่วยผมสมมติผมเขียน a ตัวนี้มีกี่แถวมีกี่หลักนะ a ตัวเนี้ย n หลักใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มี a 1 a 2ไปจนถึง a n ถูกไหมส่วน x ตัวนี้มีทั้งหมดกี่แถว n แถวใช่ไหมก็เหมือนเดิมชุบออกมาแล้วก็เท่ากับ b โอเคฝั่งซ้ายคูณกันได้อะไรอะไรนะได้ a ผมใส่ x ข้างหน้านะx 1 a 1
บวกกับ x2 a2 บวกไปเรื่อยๆถึง xn an ทั้งหมดนี้คือเท่ากับ b ถูกป่ะเพราะฉะนั้น b คืออะไร b คือ b เป็นจำนวนบวกใช้คำว่าสเปซเข้ามาช่วยได้ไหมสเปซของดังนั้นโซลูชันของสมการอะไรนะเชิงเส้นใดๆจะมีคำตอบก็ต่อเมื่อ if and only if รู้จักคำนี้ไหม if and only if if and only if b อยู่ในคอลัมน์สเปซของ a ถูกปะไอ้ด้านซ้ายมันก็คือนิยามของคอลัมน์สเปซไม่ใช่หรอใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโซลูชัน x จะหาได้ก็ต่อเมื่อ b เนี่ยต้องอยู่ในคอลัมน์สเปซด้วยถ้า b ไม่อยู่ในคอลัมน์สเปซเนี่ยคุณยังไงคุณก็หาไม่ได้คุณทำได้ก็แค่มินิมัมมีนสแควร์เออร์ถูกป่ะเดี๋ยวจะมันจะผูกไปหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยถูกป่ะมันอันนี้คือมันหาโซลูชันได้exact solution ได้ถ้า b อยู่ในคอลัมน์สเปซของ a งงไหม อีกนิดนึงอีกนิดนึงนะฮะโอเคงั้นคำถามคือแล้วเดี๋ยวเราจะหาโซลูชันทั้งหมดได้ยังไงHow to find all solution okay. คำตอบก็คือมันก็จะมี2 ส่วนเนาะเราจะหาส่วนที่เรียกว่า solution เฉพาะหรือตัวอย่าง solution สักอันนึงแล้วก็ไปบวกกับ null space solution ไปบวกกับ solution ของ null spaceก็จะได้ทุกโซลูชันคล้ายๆเมื่อกี้โอเคไม่พิสูจน์แล้วบอกไปเลยแล้วกันเดี๋ยวนะโซลูชันที่เราจะโอเคโซลูชันที่ได้ก็คือเมื่อกี้เหมือนพิสูจน์โดยคร่าวๆไปแล้วเนาะใช่ไหม set of all solutions ก็คือโซลูชันใดๆ x0 บวกกับ y โดยที่ y อยู่ใน null space ของ a โอเคตัวอย่างเช่นสมมติว่าให้ว่า a เท่ากับจริงๆคำถามนี้มันเป็นคำถามที่หลายๆคนคงเคยถามนะว่ามันจะมีโซลูชันหรือไม่มีโซลูชันอะไรใช่ปะฮะสมมุติให้ a เท่ากับละกันง่ายๆ111001แล้วก็ b เท่ากับ21จาก ax เท่ากับ b ก็จะได้ว่า111คูณ001เอ้ย111001แล้วก็คูณกับเป็นเท่าไหร่2คูณ3ใช่ไหมก็ต้อง3คูณ1เนาะเท่ากับ21จริงมันมีหลายวิธีหานะลองหาแบบง่ายๆสักวิธีนึงอันนี้มันคล้ายกับตัวอย่างเมื่อกี้ใช่ปะแต่ว่าเมื่อกี้มันให้ได้กับศูนย์เนาะอันนี้มันมีโซลูชันนั้นถ้าจริงๆถ้ามองเฉยๆก็น่าจะตอบได้แล้วมั้งแซดเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ
z เท่ากับ1ใช่ไหมแล้วก็สมการบนนี้อะไร x บวก y ได้เท่ากับ x บวก y ได้เท่ากับ1ใช่ป่ะถูกไหมเพราะนั้นลองหาตัวอย่างโซลูชันสักตัวหนึ่งดิโซลูชันอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งพีมวิทย์ไหมสักตัวอย่างหนึ่งอะไรนะ z เป็น1แล้วเนาะถูกป่ะ x กับ y อ่ะเอาละบวกกันได้1อ่ะอะไรนะ0 1ใช่ไหมได้โอเคอันนี้เรียกว่า particular solution จริงๆเรื่องนี้ไม่อยากจะผูกนะมันผูกไปถึงวิชาเซอร์กิตเหรอไปเรียนวิชาเคยเรียนเซอร์กิตใช่ไหมที่บอกว่ามันมี solution ที่เป็น particular solution แล้วก็ไปบวกกับอะไรสักอย่างอ่ะมันเกี่ยวเลยนะนี่เอาเดี๋ยวไปละเหลือยาวแล้วก็เขาบอกว่าโซลูชันทั้งหมดหาได้จากเอาพเอาโซลูชันใดๆบวกกับเวกเตอร์ที่ในแนวสเปซใช่ไหมถูกป่ะเมื่อกี้ในแนวสเปซมันมีอยู่แล้วนี่ถูกป่ะเมื่อกี้แนวสเปซเรียกอะไรแนวสเปซคือ x ลบ x 0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่า all solution ของเมื่อกี้ก็คือ solution ใดๆ0 1 1ถูกป่ะบวกกับ null space null space มันคือ x ลบ x สมมติผมดึง x มาข้างหน้าเนาะผมจะได้1ลบ1แล้วก็0ใช่ไหมโดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนจริงใดๆก็ได้นี่คือโซลูชันของข้อเมื่อกี้คำถาม x เป็นคอมเพล็กซ์ได้ป่ะได้ x เป็นคอมเพล็กซ์ได้ป่ะตัวตรงข้ามมันคือบวกลบกันมาไม่ได้อะไรนะมันบวกลบกันมันน่าจะได้ตรงข้ามคอมเพล็กซ์มันคือตัวลบบวกลบที่มันข้ามได้ไหมอ่ะฉันบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นเดียวมีที่มีบ้างที่มันก็ได้หมดแหละในที่นี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะใช่ไหมถามให้งงเล่นๆนะครับอยากให้ไปเซอร์เวย์เรื่องนึงอ่ะถ้า A มันซิงคูล่าจะหาคำตอบเองใช่นี่เป็นคำถามนะคำถามการบ้านจะให้ทุก2อาทิตย์อันนี้เป็นคำถามเล่นๆคำถามลองไปเสิร์ชมา what if a is does not have inverse how can we find solution จริงๆนี่เป็นคำถามที่มันเจนเนอรัลมากเมื่อกี้เราคำนวณ ax สมการคือ x เท่ากับ b ใช่ไหม a เนี่ยมีมิติคือ m คูณ n x คือ n คูณ1ใช่ป่ะ b คือ m คูณ1แสดงว่าตัวแปรนี่มีกี่ตัว n unknown ถูกป่ะส่วนสมการมีกี่สมการมีเป็นสมการ m equation ใช่ป่ะอันนี้คิดเล่นๆนะเคส1 m น้อยกว่า n เกิดอะไรขึ้นมี3ตัวแปรแต่มีแค่2สมการอะไรเงี้ยแก้ไม่ได้นะอันนี้นะ2 m เท่ากับ n ไม่ได้ได้ดิ
ได้บอกไม่รู้ถ้า A ถ้า A มี inward ก็แก้ได้ถ้า A ไม่มีมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าแก้ได้ลองไปหาดูแล้วก็กรณีที่3 M มากกว่า N นั่นได้อยู่ลองไปค้นคอนเซปต์เนี้ยแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาลองมาแชร์ให้คนอื่นฟังเนาะคำนี้เคยได้ยินมั้ย pseudo inward ไปค้นมานะอันนี้สำคัญเพราะพวกเธอใช้เมตริกกันเยอะอย่าใช้รันแมทแลบไปเรื่อยแล้วแบบอ้าวเกิดค่าดีเทอร์มินานต์แม่งต่ำมากแล้วจะไปหาโซลูชันมันก็กระข้าวมันก็กระชูดปูดหมดโอ้โหเธอต้องใช้สโลว์อินเวิร์ดจ้าเออเข้าใจที่พูดใช่ไหมมันเหมือนมันไม่เสถียรนะโซลูชันอะแลมด้ามันน้อยมากๆอะเอเกิลแวลูอะโซลูชันคุณจะปูดมันหาได้แต่ค่ามันจะปูดจนแบบบางทีมันเกินค่าที่แบบในตัวแปรมันจะเก็บได้อะคือมันหาได้แหละมันมีแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าแลมด้ามันน้อยวิธีนั้นก็คือลองไปดูซูโดอินเวิร์ดไปคนเล่นๆแล้วมีคนทำเยอะแยะพวกเนี้ยในเมทลับมีคำสั่งซูโดอินเวิร์ดด้วยคิดว่ามีนะลองไปค้นดูใครใช้เมทริกเยอะๆต้องคิดเรื่องพวกนี้ตลอดเอ๊ะจริงๆมีตรงนี้มันจะโซฟยังไงถ้าสมมติโดยกรณีทั่วๆไปนะ ax เท่ากับ b ใช่ไหมเมื่อกี้เรามีวิธีโซฟหลายแบบมากเลยเนาะใช่ไหมมีแตกตัวแปรมีนู่นนี่นั่นอะไรเยอะไปหมดเลยใช่ปะ เดี๋ยวไปมาดูแล้วกันเดี๋ยวคราวหน้ามันจะมีโซลูชันอะไรประหลาดๆเยอะโอเคเนาะเปิดโลกอะไรนะก็วิชาเมทริกในลักษณะมันเป็นพื้นฐานไงเพราะว่าเราใช้เมทริกเยอะใช่ไหมเวลาเราทำเราก็จะไม่งงอ่ะเวลาเราแตกสมมติของตังอ่ะเดี๋ยววันนี้วิชานี้จะพยายามดึงในเรื่องพวกในรับเมทริกในพวกแคลมันมาร่วมอ่ะแล้วถ้าเกิดคุณทำจนชินนะมันก็แตกก็สวยงามมากมันก็จะไม่ได้มีแบบอะไรอ่ะมันไม่ได้มีแบบอะไรนะมิสทรีอ่ะมันไม่ได้มีแบบความลึกลับอะไรขนาดนั้นนะยิ่งถ้าแบบออโต้โคเรเลชันมันเป็นซิมเมทริกด้วยเนาะโอ้สบายแตกตัวประกอบกันมาเลยใช่ไหม ซึ่งถ้าเรียนพวกวิชาพื้นฐานก็จะสบายอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมันจะชินเนาะโอเคก็เดี๋ยวกันคำเดี๋ยวจะส่งกันบ้านให้แต่ไม่ได้ส่งอาทิตย์หน้าเป็นอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ครั้งมีคำถามไหมป้าลองไปดูหนังสือดีเรื่องนี้เขาเขียนคำศัพท์ที่ใช้ในนี้มาจากในหนังสือนั้นด้วยแล้วจะเข้าใจไปกิลเบิร์ตสแตรนด์เอ้ยผมไม่ได้โหลดผมว่าไปโหลดมาผมเคยซื้อแล้วมีคนยืมแล้วเอาไปเลย ใครก็ไม่รู้